เอาละฮะติดต่อสายน้องตองได้เรียบร้อยครับน้องตองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดมากๆน้องตองตอนนี้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่นอกบ้านค่ะนอกบ้านที่ตรงไหนเอ่ยกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดที่ภูเก็ตค่ะที่ภูเก็ตนะครับใช่โอเคแล้วคืนนี้ฟังเป็นช็อกกับใครครับเนี่ยฟังคนเดียวเหรอกลัวผีเปล่าใช่ก็กลัวค่ะกลัวโอ้โหอ่ะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้มาเล่าประสบการณ์เสือของขวัญใช่ไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโอ้พี่หนูโทรมาหลายครั้งแล้วเอาเหรอใช่หนูตอนแรกหนูตื่นเต้นตอนนี้หนูตื่นเต้นละโอเคเพราะฉะนั้นค่อยๆเล่านะครับเรื่องนี้แต่ว่าชื่อโรงแรมเราไม่ต้องพูดถึงนะค่ะโอเคครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคือหนูขอย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วก่อนนะคะครับก็คือแบบตอนนั้นหนูไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทีนี้ตื่นเต้นใจเย็นนะค่อยเล่านะครับแล้วทีนี้ฉันก็หันกลับมาที่บ้านทีนี้หนูล้างหน้าครับแป๊บนึงค่ะก็คือตอนนั้นหนูกลับมาประมาณ 3:00 ครับใช่แล้วทีนี้คือโรงแรมอะค่ะพี่มันจะอยู่ทางซ้ายมือของบ้านหนูถัดประมาณ3หลังครับใช่แล้วมันก็จะเป็นแบบประตูรั้วใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็จะแบบข้างหลังโรงแรมใช่ไหมคะพี่หนูก็กลับมาจากไปเที่ยวประมาณ 3:00 ปุ๊บหนูก็โอเคล้างหน้าหน่อยแล้วกันหน้าบ้านทีนี้หนูก็ล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะครับก็ก้มหน้าเคยหน้าขึ้นมาปุ๊บหนูเห็นเงาดำๆอะค่ะไต่ขึ้นมาจากกำแพงเงาดำๆเหรอใช่ค่ะตรงข้างหลังโรงแรมเออๆใช่แล้วทีนี้ก็โผล่หัวขึ้นมาแล้วก็โบกมือบ๊ายบายหนูถ้าเกิดว่าเขาเงานั้นก็เห็นเราเหรอใช่อ๋อฮะทีนี้หนูก็เฮ้ยมันคืออะไรวะออหนูก็เข้าบ้านแล้วหนูก็กลับมานอนคิดทั้งคืนคว่ามันคืออะไรตอนนั้นคิดไหมว่าเป็นคนไหมใช่ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นคนออแต่หัวมันยาวผิดปกติอ๋อฮะใช่ค่ะพี่คือหัวมันตัวดำๆแล้วหัวมันจะยาวๆผิดปกติแล้วก็ปกมือไว้ทีนี้หนูก็นอนคิดไปคิดมาก็ผ่านไปทีนี้ก็ผ่านไปหนูก็ขี่รถผ่านโรงแรมทุกวันนะคะครับตอนนี้มีโอกาสก็ผ่านไป10กว่าปีแล้วค่ะมีโอกาสเพื่อนมันมาจากสุราษฎร์มาเที่ยวภูเก็ตครับใช่ทีนี้ก็ชวนกันไปเที่ยวเที่ยวผับอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเที่ยวปุ๊บมีที่นอนดึกแล้วเข้าบ้านก็ไม่ได้มีวิธีเดียวคือโรงแรมก็เลยตัดสินใจไปตรงนั้นแหละค่ะก็คือเข้าไปปุ๊บก็มันเป็นโรงแรม3ชั้นทาสีใหม่เรียบร้อยก็มีคุณลุงอายุประมาณ80ปีค่ะนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ใช่หนูก็แบบมากับเพื่อนโอเคครั้งแรกที่หนูได้เข้าโรงแรมนี้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่คิดว่ามันจะเจออะไรครับหนูก็จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยที่หนูตกใจคือว่าโรงแรมมัน150บาทหือ150บาทเดี๋ยวนะค้างคืน150บาทเหรออ๋อๆใช่ครับก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเก่ามากค่ะพี่หนูก็เลยแกก็พาหนูขึ้นไปชั้นบนนะคะชั้น2ครับเดินขึ้นบันไดปุ๊บคือห้องหนูจะอยู่ตรงหน้าบันไดเลยคือเดินไปปุ๊บก็ถึงห้องหนูเลยอ๋อคือเดินขึ้นบันไดแล้วเจอห้องเราเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เปิดเข้าไปในห้องปุ๊บสิ่งแรกคือกระจกคือเตียงอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะทีวีก็เป็นทีวีเล็กๆอะค่ะทีวีจอดำปะคะที่เป็นภาพขาวดำอะเออแล้วก็จะมีกระจกเป็นรอยร้าวนิดนึงแล้วก็ผ้าม่านเป็นคราบเหลืองๆเป็นคราบเหลืองดำๆเหมือนกับไม่มีคนทำความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เพื่อนหนูก็ล้มลงไปนอนเลยแล้วก็โอเคปิดประตูเข้ามาทำความสะอาดอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอหนูอาบน้ำไปปุ๊บมันได้ยินเสียงคนวิ่งวิ่งที่โรงแรมอะค่ะวิ่งวิ่งตึก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 แล้วก็มาอยู่ที่หน้าห้องหนู
ตอนนั้นประมาณ 2:00 นะคะครับก็วิ่งตึกๆๆๆๆหน้าห้องหนูอีกแล้วคือมันวิ่งสลับไปสลับมาอยู่หน้าห้องหนูอ่ะหนูก็อะไรวะเออหนูก็เลยแบบรีบอาบน้ำรีบล้างตัวให้เรียบร้อยสักพักกำลังเช็ดหน้าเพื่อนกี้เสียงดังเหรอเพื่อนนอนอยู่กี้ขึ้นมาเลยเหรอเออแล้วมันเมาด้วยมันขี้ดังเสียงดังก็เฮ้ยเออเปิดประตูน้ำเฮ้ยกันอะไรวะมันก็บอกว่าเห็นหัวคนอยู่บนเพดานนะคะใช่เห็นหัวคนนั่งยืนเพดานครับมันก็บอกเฮ้ยใช่เหรอวะอะไรเงี้ยมันก็ใช่หายสั่งเมาเลยเนี่ยอะไรเงี้ยหนูก็บอกหนูก็ได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมาตรงไอ้เนี่ยนะคะครับทีนี้หนูไม่ไหวบอกเพื่อนเลยว่าเอ้ยไปกลับเถอะไม่ไหวละทีนี้หนูก็รีบข้าวเก็บของเพื่อนหนูก็รีบวิ่งออกไปแล้วนะหนูต้องเก็บให้มันทีนี้ก่อนที่หนูจะเปิดประตูปิดประตูให้เขาอะค่ะประตูห้องโรงแรมอะค่ะพี่เห็นตรงผ้าม่านใช่ป่ะคะเห็นเหมือนเดิมเลยคนดำดำโบกมือบ๊ายบายหนูค่ะคนเดิมเงาเดิมใช่ค่ะอยู่ตรงระเบียงโอ้โหโบกมือบ๊ายบายคือรูปร่างของเงานั้นโบกมือให้เราเนี่ยเราจำได้ว่าตอนนั้นที่เราเจอย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่เราไปล้างหน้าบ้านที่เราเห็นเงาดำค่อยไต่กำแพงขึ้นไปกำแพงโรงแรมนะใช่ค่ะใช่ค่ะยังรูปร่างเหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเดิมค่ะโอ้เอาแล้วเราพอเราออกกันมาลุงที่เขาอยู่เคาน์เตอร์ข้างล่างเขาไม่ถามเหรอเขาว่าเขาอะไรลุงแกบอกว่านอนข้างล่างไหมเอาเหรอลุงไม่ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นลุงก็ถามแล้วว่านอนข้างล่างไหมเหรอใช่หนูก็เลยมันไม่มีที่นอนหนูก็เลยนอนข้างล่างเลยโอ้โหใช่ครับทีนี้หนูลืมบอกไปว่าชั้นบนมันปิดตายนะคะคือมี3ชั้นชั้นบนปิดตายครับคือชั้น3ใช่ชั้น2มีหนูนอนคนเดียวห้องเดียวใช่ครับแล้วชั้นล่างเต็มเอาแล้วคืนนั้นทำไงเราก็เลยนอนข้างล่างกันนอนตรงไหนกันอ่ะไหนบอกนอนก็คือมันจะเป็นมุ้งอะค่ะครับมุ้งของคุณลุงอะแกก็ให้นอนข้างนั้นเลยเพราะมันไม่มีคนในโรงแรมค่ะมันเงียบมากใช่ครับทีนี้หนูก็เช้ามาหนูก็ไม่ได้ถามลุงนะคะหนูกลับมาบ้านทีนี้พอดีได้คุยกับป้าแม่บ้านแกทำงานในนั้นครับก็เลยนั่งคุยว่าเนี่ยมีไหมป้าโรงแรมนะป้าก็บอกว่ามีสิครับป้าแกเล่าให้ฟังแกคือเป็นแม่บ้านที่นั่นอยู่แล้วอะค่ะครับแกบอกว่าทุกสามเดือนต้องไปทำความสะอาดชั้นบนซึ่งปิดตายครับทำกับเพื่อนสองคนทีนี้วันนั้นแกไปทำฝนมันตกด้วยนะคะวันนั้นแกเล่าให้ฟังว่าแกทำกับเพื่อนแกสองคนแกก็ปัดกวาดเช็ดถูอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แกกำลังก้มลงอะไรนะผ้าปูที่นอนค่ะก้มลงขาก้มลงปุ๊บเห็นคนเดินผ่านปุ๊บขาผู้หญิงค่ะเดินผ่านทีนี้ป้าแกก็ถามเพื่อนแกที่ทำอยู่ข้างๆห้องกันนะคะว่าเฮ้ยเสร็จหรือยังเนี่ยไปกลับไปหาอะไรกินกันได้แล้วไปข้างไอ้ห้องข้างๆก็ปกทำอยู่ทีนี้แกก็ทำไมไม่มีเสียงเรียกวะแกก็เลยโทรหาเพื่อนแกว่าทำไมถึงไม่ตอบเพื่อนแกก็รับสายบอกว่าอะไรยังไม่ได้ขึ้นไปเลยกินข้าวอยู่ข้างล่างเนี่ยครับ แล้วคนที่ทำอยู่ใครลงมาแทบไม่ทันใช่ค่ะครับผมใช่ค่ะครับผมแล้วเราพอทราบไหมว่าเงาดำๆที่เราเห็นเขาเป็นใครอ่ะหนูไม่รู้ค่ะมันมีมีคนคือคนในหมู่บ้านนะคะเขาจะถกเถียงกันเลยนะว่าครับโรงแรมนี้มีคนผูกคอตายบ้างบางคนก็บอกว่าฝรั่งฆ่าตัวตายบ้างครับบางคนก็บอกกระโดดตึกตายบ้างแต่ไม่เคยมีข่าวหนูก็ไม่เคยรู้หนูมาอยู่มา10ปีหนูก็ไม่เคยรู้ค่ะด้วยความที่มันมีหลายกระแสหลายเรื่องเล่าหลายคนในหมู่บ้านค่ะสันนิษฐานอะไรเงี้ยเนาะเข้าใจนะครับก็ปกติอยู่ใกล้ๆโรงแรมแหละบ้านของน้องตองอยู่ใกล้โรงแรมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะบ้านเราก็มีแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปนอนแต่ว่ามันผ่านมา10ปีจนลืมไปแล้วว่าเราเคยเห็นเงาดำๆเนี่ยมันปีนขึ้นไปบนกำแพงถูกไหมแล้วเพื่อนมาเที่ยวแล้วไม่มีที่นอนที่พักก็เลยไปเปิดโรงแรมนอนก็เลยเจอดีกันขึ้นใช่ค่ะเอาละครับครับโน้ตหนูถ้าเราคือมีแม่บ้านเขาเล่าอีกว่าม
มีผู้ชายคนหนึ่งเขามาพักที่ห้องที่หนูพักอะค่ะครับมาพักได้คืนหนึ่งแล้วทีนี้กลับมาสองเดือนสองเดือนนะคะกลับมากลับมาปุ๊บบอกห้องนี้ไม่เอาแล้วห้องนี้ไม่เอาแล้วห้องอื่นก็คือเขาเจอดีด้วยกันแหละถูกไหมใช่ใช่เอาละครับเรื่องนี้แค่นี้แหละค่ะจ้านะครับต้องให้ขอบคุณมากเรื่องต่อไปสายคุณต้องมารออยู่เรื่องแรกก็ต่อเต่าเรื่องที่สองก็ต่อเต่านะครับคุณโต้งปัจจุบันอายุ29ปีครับคุณโต้งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บนถนนเส้นหนึ่งอยู่ในจังหวัดเลยครับและที่สำคัญคือเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เองและคุณโต้งให้ชื่อเรื่องว่าไล่ตามมาหลอกครับเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณโต้งอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณโต้งครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับคุณโต้งได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับได้ชัดเจนพี่ได้ชัดเจนครับเสียงคุณต้องไกลๆหน่อยนะตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มครับมาจอดแล้วที่ปั๊มเอาไปต่อแล้วเดี๋ยวนะคุณต้องใช่คนที่มาเล่าเรื่องที่ปากใต้ป่ะใช่ครับผมที่มีเสียงคลิปวิดีโอก็กระจกนะใช่ครับโอ้เออแล้วตอนนี้ต้องกำลังจะขับรถไปไหนครับเนี่ยอ๋อผมกำลังกลับพี่ผมเพิ่งมาจากเลยอ๋อกลับมาจากจังหวัดเลยเนี่ยครับผมอ๋ออ้าวๆๆนะครับผมก็เลยมีเรื่องเล่าข้างทางเหมือนเดิมครับโอ้นะคนขับรถบรรทุกรถโดยสารประจำทางมันจะเจอเรื่องราวแบบนี้แน่โดยเฉพาะคนที่ขับตอนกลางคืนนะครับอ่ะตรงครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเรื่องมีอยู่ว่านะพี่ตอนนั้นผมจอดนอนอยู่ปั๊มใช่ไหมแล้วคืนนี้ลูกค้าเขารอลงเช้าครับรอลงของที่ตอนเช้าผมก็เลยกะเวลาว่าถ้าผมออกประมาณสักตี 2 ตี 3เนี่ยไปถึงนู่นก็เกือบเช้าใช่ไหมพี่ครับเพราะผมต้องขึ้นทางเนี่ยมันขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยสิครับกะว่าช่วงเช้าจะถึงเนี่ยผมขับรถไปเรื่อยๆพี่ก็คือคนขับรถทั่วไปนะพี่ก็สายตาก็สอดสายไปทั่วใช่ไหมพี่ระแวกข้างทางใช่ไหมครับผมก็หันไปมองวัดอยู่วัดหนึ่งวัดจะวัดหนึ่งนะพี่หน้าวัดเนี่ยจะมีรูปปั้นถูกป่ะพี่รูปปั้นเหมือนกับทั้งสองฝั่งอ่ะรูปปั้นตั้งซุ้มประตูวัดนะพี่จะมีรูปปั้นตั้งอยู่ตรงซุ้มพอดีสองฝั่งครับแล้วครั้งนี้ผมก็เห็นสังเกตว่าทำไมรูปปั้นมีสามรูปปั้นมีอยู่สามครับแต่รูปปั้นอีกตัวดำๆเนี่ยอยู่บนกำแพงพี่อยู่บนกำแพงคือหมายความว่าหน้าประตูวัดส่วนมากซุ้มประตูวัดจะมีรูปปั้นที่เราเห็นทั่วไปก็อย่างเช่นรูปปั้นยักษ์บ้างล่ะอะไรอย่างงี้บ้างล่ะจะตั้งอยู่สองฝั่งทางเข้าถูกไหมฮะใช่ใช่แต่อีกรูปปั้นนึงผมก็เก็บเออถ้าบนกำแพงมีอันมีรูปปั้นอยู่เป็นดำๆเลยนะพี่เออคราวนี้ผมก็เลยหันไปมองปุ๊บแค่ละพี่ลูกวิ่งเลยเฮ้ยวิ่งเลาะกำแพงนะพี่แล้วก็คือกำแพงเนี่ยพี่สังเกตดูช่วงเขาไม่ได้กำแพงสูงเหมือนบ้านทั่วไปใช่ไหมพี่กำแพงก็จะเป็นขั้นบันไดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่แล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยเขาวิ่งเหมือนคนปกติเลยพี่วิ่งแบบแล้วก็คือจะมีพวกกิ่งไม้ลกๆอะไรพี่ข้างๆกำแพงอ่ะวิ่งเหมือนเลยเหมือนแบบว่าต้นไม้นี่ก็เจิงกระเจิงกระจายเลยผมเห็นผมเห็นปุ๊บผมก็เหยียบหนีเลยขับรถหนีเขาก็วิ่งไล่มานะไล่ประมาณสักกำแพงสุดกำแพงจากเขตวัดนั่นนะว่ามันจะ200ถึง250เมตรได้ประมาณนะพี่ครับแล้ววิ่งก็หายไปตรงสุดกำแพงแล้วก็หายไปครับแล้วครั้งนี้ผมก็เลยเอาละชัวร์แน่ๆเลยอย่างเงี้ยผมก็จะหยิบโทรศัพท์มาเพื่อจะถ่ายวิดีโอกะว่าจะมาฝากนี่แต่ครั้งนี้คือว่าหายไปไม่ได้ไปไหนพี่ไปอยู่บนต้นไม้เงานั้นมันอยู่บนต้นไม้เหรอไม่ได้เป็นเงาเลยพี่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับเป็นคนผิวนี่ดำมากเลยพี่ไม่ได้เหมือนคนเลยนะเป็นรูปร่างดำปี๋เลยแต่ไปเห็นผมเห็นว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นกางเกงนะเป็นกางเกงสามส่วนเป็นกางเกงยีนสามส่วนครับไปอยู่บนต้นไม้พี่แล้วก็ขย่มต้นไม้เนี่ยไอ้กิ่งไม้พี่หักมาใส่บนหัวรถผมก็ขับหนีอีกอันนี้ผมจะหยิบคือจากจังหวะเราจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายพี่แล้วทีนี้คือจังหวะว่ารถมันลงเขาพี่เดี๋ยวเข้าโค้งผมก็จะหยิบมาถ่ายอ่ะวางอยู่แล้วขับหนีด้วยอะไรด้วยกะไปเรื่อยเรื่อยหนีไปเรื่อยจนแบบว่าผมแบบยัวมาโหแล้วพี่ผมก็เลยลดกระจกไปหน่อยนึงลดกระจกไปครึ่งผมก็เลยตะโกนออกไปบอก
ถ้าจะมาขอก็มาขอให้ดีอย่ามาทำอย่างนี้เลยแค่นั้นแหละพี่เป็นมีอะไรไม่รู้พี่เหมือนลูกมะพร้าวอ่ะยิ่งตัดหน้ามาเลยนะแบบเหมือนคนเฟี้ยงออกมาเฟี้ยงมาจากข้างทางทั้งที่ข้างทางเนี่ยเป็นป่าทั้งสองฝั่งเลยฝั่งขวาเป็นภูเขาครับถนนเส้นนี้คือจะเลาะภูเขาไปเลยครับผมเฟี้ยงตัดหน้าผมก็ขับรถหนีไปอีกเขาก็ตามอีกหนีแค่นั้นผมก็หนีไปอีกจนแบบว่าผมก็ว่าตะโกนเลยว่าถ้าเกิดไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาน้ำมนต์สาดให้พวกคือแต่ผมเจอคลิปนั้นตลอดนะพี่ผมก็มีพระเครื่องเลยมีอะไรเลยผมก็เอามาใส่ไว้ในรถอ่ะน้ำมงน้ำมนต์เลยผมเอามาไว้ในรถหมดเลยครับโอ้โหครับแล้วก็ผมก็ขับหนีไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะพี่มายืนเลยไอ้ที่กิ้งอ่ะพี่ที่ผมบอกที่เปี้ยงออกมาครับไม่ใช่มะพร้าวนะพี่เป็นหัวโอ้เป็นหัวเลยเป็นหัวที่กิ้งไปเนี่ยเป็นหัวแล้วเขาก็มายืนถือหัวให้ผมเห็นนะพี่หัวเนี่ยคือไว้ตรงถือตรงผไอ้ข้างหลังตรงหน้าอกอะพี่ถือไว้เลขมือหนึ่งก็กวักมือเรียกผมเออผมก็อะไรขนาดนี้ครับผมแล้วทำยังไงต่ออะอะไรครับผมก็หนีแล้วผมก็เปิดกระจกหยิบน้ำมันสาดแบบเปิดกระจกพี่ก็สาดทั่วเลยสาดขึ้นรถเลยบอกอย่ามาเจอไม่ไหวแล้ว อะไรกันนักหนาเขาผมเจอแต่ละเคสเนี่ยโอ้โหครับส่วนที่จะพูดเลยฮะครับผมเขาแบบดุมากเลยพี่แล้วทำยังไงต่อหลังจากสาดน้ำมนต์อะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะผมก็หนีขับหนีต่อมาเลยพี่ลงเขาไว้เลยเกือบก็นั่งกันวันกลางตีห้าได้ละพี่ครับเพราะผมไปเจอในช่วงกะว่ามันจะครึ่งชั่วโมงได้พี่ตามผมไม่ตลอดนะผมก็กลัวว่าเขาจะตามอีกไงผมถึงเอาน้ำมนต์จะสาดครับหรือมีรถวิ่งไปด้วยกระสาดไปด้วยครับจนแบบว่าพอถึงแสงมันจะแสงสว่างเริ่มมีผมก็หาเข้าปั๊มก็นั่งคิดอยู่กะว่าผมจะมาตามจริงอะผมจะมาเล่าอีกเรื่องนึงแต่ครั้งนี้ผมมาเจออย่างนี้ผมก็ต้องเอาเล่าเรื่องนี้ก็ครับผมฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งทางจะขึ้นไปจังหวัดเลยถูกไหมฮะใช่ครับผมฮะเส้นนี้จะมาทางชัยภูมิครับเส้นทางเหมือนกับเส้นถนนเส้นทางหลักนะพี่อ๋อทางชัยภูมิใช่ไหมไม่ใช่ผ่านทางหล่มสักใช่ไหมใช่ไม่ได้ผ่านทางหล่มสักครับอ๋อครับพี่หวันอย่างนี้บอกว่าถ้าเกิดผ่านเส้นทางหล่มสักเนี่ยขึ้นไปหล่มเก่าด่านซ้ายเข้าภูเรือจังหวัดเลยเนี่ยก็เส้นนั้นเลาะเขาไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ครับเพราะว่าพี่ขวัญกับพี่แว่นเนี่ยเคยมีผมไม่ลงมาทางภูเรือพี่ผมออกมาทางนี้เลยอ๋อพี่ขวัญกับพี่แว่นเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาออกโคราชครับผมอ้าวยังไงก็แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้ผมจอดอยู่ปามพี่ตรงไหนครับย่านไหนอ่ะผมลงมาอยู่ตอนนี้อยู่ชัยภูมิครับจะเข้าโคราชเข้าสี่คิวโคราชโอเคไงก็ขอให้เดินทางไปกลับปลอดภัยกันก็ค่อยขับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องอีกเรื่องมาฝากอยู่แต่มาเจอเรื่องนี้ก่อนได้อ่ะเราตัดสะดวกแล้วกันว่างมาคุยกับต้องนะครับผมขอบคุณมากครับผมต้องเดินทางปลอดภัยครับครับผมสวัสดีครับสายต่อไปเป็นสายของคุณเกมนะครับคุณเกมเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับอายุ29ปีคุณเกมนะครับเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมฮะด้านนอกส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันแล้วคุณเกมให้ชื่อเรื่องว่าเสียงใครตอนนี้อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณเกมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกมโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับโคราชครับที่ไหนนะโคราชครับโคราชนะครับครับผมแล้วฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนครับเนี่ยเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กแสดงว่าเห็นหน้าพี่ขวัญ นะคืนนี้ใช่ครับนะครับน้องเกมไงก็รบกวนช่วยพี่ขวัญเสียงดังหน่อยนะได้ครับได้ครับโอเคได้ยินครับได้ยินครับนะครับโอเคเรื่องนี้ข้างนอกส่งข้อมูลมาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีครับผมเดี๋ยวก่อนตอนนั้นเรามาทำอะไรที่ปทุมธานีอะครับอ๋อผมมาทำงานนะครับอ๋อทำงานที่ปทุมธานีนะครับผมได้เลยครับผมมาเรื่องนี้เสียงใครเป็นยังไงบ้างครับคือเล่าก่อนละกันคือผมอะเราผมมาทำงานเป็นไปรษณีย์อืมครับทีเนี้ยคือถ้าไปรษณีย์อะเขาจะคุ้นเคยลูกบ้านดีถูกต้องครับครับทีเนี้ยมีวันหนึ่งผมก็แต่งงานปกติเข้าไปนั่นแหละครับ
ทีนี้บ้านหลังเนี้ยผมก็คุ้นเคยสนิทกันมากนั่นแหละครับเขาผมก็บีบแต่เรียกตะโกนเรียกมีพัสดุนะครับมีพัสดุครับออกมาเสร็จหน่อยแต่เราก็คุ้นเคยแล้วคือว่าบ้านเขาแกไม่ค่อยแข็งแรงอ๋อครับทีก็แกไม่ค่อยแข็งแรงครับบ้านก็ปิดล็อกผมก็ออกไปแจ้งได้ยินเสียงได้ยินเสียงป้าอะไรเงี้ยแหละผมจำได้แม่นเลยครับเดี๋ยวก็เกมนิดนึงพี่ขวัญรบกวนเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกมเสียงเล่าเสียงมันอู้ๆไปหน่อยใส่สมอลท็อกหรือว่าอะไรอยู่ป่ะครับตอนนี้ใช่หูฟังครับถอดออกกันได้ไหมครับได้ครับกับตั้มเลยครับพี่ครับถอดเลยนะฮะครับผมเออเนี่ยเสียงชัดเจนดีนะครับผมโอเคอ่ะครับทีเนี้ยผมก็ออกไปแจ้งแต่ได้ยินเสียงป้านี่แหละบอกเออออกไปแจ้งให้เลยหนูออกไปแจ้งให้เลยหนุ่มพอเขียนไปแจ้งเสร็จปั๊บก็ย้อนใส่ตู้มาบ้านเขาทีเนี้ยผมขับออกมาได้หน่อยเดียวเองบ้านของตรงข้ามกวักมือเรียกผมนะบอกว่าเออพอดีพี่กะว่าจะเรียกน้องอ่ะให้ออกไปแจ้งเลยผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพี่ผมได้ป้าแกตะโกนออกมาแล้วเฮ้ยออกไปแจ้งเลยทีเนี้ยพี่แกหน้าซีดผมก็เลยแต่งใจไงเลยถามเขาไปตรงๆเออพี่เป็นอะไรป่ะแกเลยบอกว่าเนี่ยป้าแกเสียแล้วนะวันนี้คือวันเผาของแกก็เลยเป็นไปไม่ได้ครับพี่ผมยังได้ยินเสียงแกอยู่เลยเป็นไปได้ไงเมื่อกี้แกยังตะโกนบอกเราอยู่เลยใช่พี่ครับคราวนี้เขาหน้าซีดเลยผมเลยงงๆเลยพี่ตะโกนเสียงใครเขาถามผมอีกนะจริงหรือเปล่าน้องจริงหรือเปล่าว่าจริงผมเองได้ยินเสียงจริงๆเลยครับเพราะว่าผมเอาไปแจ้งเลยเนี่ยผมยังเขียนไปแจ้งอยู่ตะกี้แล้วครับโอ้ผมว่าโอเคพี่คือคล้ายๆกับว่าถ้าพี่เข้าใจเนาะไอ้คนนี้ทุกคนอ่ะเขาจะจำหน้าหรือบ้านได้บางหน้าเขาอาจจะสนิทคือคุ้นเคยกันครับในจุดจั่วตรงหลับต่อหลับนาทีนั้นคือเสียงใครพี่นึกออกปะครับผมก็เลยงงแล้วพอวันต่อมาผมก็เจอครอบครัวเขาแล้วแหละผมก็เล่าให้ฟังทีเนี้ยโอ้ลูกสาวเขาน้ำตาซึมเลยครับใช่ผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าผมเจอการแบบเนี้ยคือแปลกมากครับพี่ครับโอ้ขนาดคือตอนเนี้ยผมว่าคนอื่นฟังยังคนลุกเลยโอ้โหก็คือแน่นอนครับคนที่ทำหน้าที่เป็นไปรษณีย์ไปส่งพัสดุส่งจดหมายต่างๆก็ต้องส่งตอนกลางวันอยู่แล้วถูกไหมตอนนั้นที่เราไปส่งประมาณสักกี่โมงจำได้ไหมฮะบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายสองก็ถือว่ากลางวันแดดเปรี้ยงๆอยู่เลยใช่แล้วทีนี้ตอนที่พอเรารู้จากบ้านตรงข้ามที่เขาบอกว่าเนี่ยป้าคนนี้เขาเสียไปแล้วนะแล้ววันนี้วันเผาเนี่ยเรายังขับรถไปดูกลับไปย้อนดูไหมว่าเฮ้ยมันจริงไหมว่าอะไรเงี้ยคือผมก็คือใจอะผมว่ากล้าครับนะผมขับไปดูครับบ้านเขาล็อกแต่ด้วยความเราชินไงว่าเฮ้ยป้าแกไม่ค่อยแข็งแรงแกจะนอนในบ้านเนี่ยแต่บ้านล็อกลูกสาวเขาหรือแม่ก็หลานเขาอาจจะออกไปซื้อน้ำก็ได้แต่ล็อกรั้วไว้ครับผมก็ปกติอยู่แล้วว่าเวลาเราไปส่งปริศนีที่บ้านนี้ส่งของที่บ้านนี้บ้านเขาจะล็อกแบบนี้แล้วป้าไม่ได้ออกมาอยู่แล้วเพราะแกเดินไม่ไหวถูกไหมฮะใช่แล้วก็เลยคิดว่าอ๋อป้าจะโกนมาอ๋อแสดงว่าป้าอยู่ป้าบอกออกมาแจ้งได้เลยโอเคแต่พอมาทราบว่าป้าแกเสียไปแล้วแล้วก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับครอบครัวแกฟังก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือสิ่งที่เราได้ยินก็คือน่าจะเป็นเสียงป้าแหละเราจำได้ว่าเราคุ้นเคยถูกไหมฮะใช่ครับแต่เราไม่รู้ว่าป้าเสียไปแล้วแล้วก็วันนี้วันเผาเขาด้วยใช่ตรงผมโดนตรงกับวันเผาเลยครับที่เราไม่รู้อ้าวๆนะครับผมแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำบัญชีอยู่ไหมฮะเอาคือผมออกมาแล้วอ๋อออกมาแล้วใช่ไหมครับผมไปอยู่ที่โคราชแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ใช่ครับก็ยังเรื่องนี้ยังจำคือแบบฝังใจเลยครับผมมาโดนเต็มๆอ้าวเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะเกมนะครับโอ้ฟังแล้วขนลุกดีเหมือนกันเจอแบบนี้กลางวันแสกๆเนาะใช่ขนาดผมให้ฟังให้พี่ EMSที่วิ่งแข่งกันเดียวกับผมอ่ะแกยังขนลุกเลยครับผมเออนะครับขอบคุณมากครับเกมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสายต่อไปนะครับมากันที่สายของคุณหลังครับคุณหลังปัจจุบันอายุ
36ปีครับคุณหลังบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธรครับย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมาและคุณหลังตั้งชื่อเรื่องว่าเพื่อนครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรอการติดต่อสักครู่แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของคุณหลังนะครับก็ล่าสุดครับจบแล้วครับอัปเดตล่าสุดเลยสำหรับฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่าง Manchester United กับ Tottenham Hotspur ก็ปรากฏว่าเป็นแมนยูนะครับชนะไป2ประตูต่อ1นะครับจบเรียบร้อยก็รอชิงอีก1คู่นะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปเจอกับแมนยูเนาะรอลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับเอาละครับสายของคุณหลังอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหลังครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดจังเลยคุณหลังโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับผมตอนนี้ผมอยู่เขตทวีวัฒนาครับแถวทวีวัฒนาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโทษทีพอดีผมขับรถไปส่งแฟนแล้วกำลังจะกลับบ้านครับก็เลยจอดรถก่อนอ๋อจอดรถเรียบร้อยปลอดภัยนะพี่นะครับผมได้เลยครับผมมาเล่าเรื่องนี้หน่อยดีกว่าตั้งชื่อเรื่องกันสั้นเลยว่าเพื่อนใช่ครับอ๋อย้อนกลับไป10ปีที่ยโสธรนะครับเป็นยังไงบ้างคุณหลังครับอ๋อขอท้าความนิดนึงนะครับครับคือเพื่อนคนเนี้ยผมบอกชื่อได้ไหมเนี่ยได้ครับเพื่อนคนนี้เขาเรียกว่าชื่อตุ้ยนะครับเป็นเพื่อนที่แบบว่าอยู่บ้านนอกด้วยกันแบบว่าจนกว่ากินนอนด้วยกันไปไหนด้วยกันคือไปทำงานไปหาปลาไปอะไรก็ไปด้วยกันหมดทีนี้ก็คือเพื่อนคนนี้จะสนิทกันมากในกลุ่มผมจะมีอยู่4คนครับเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลดโผนมากที่สุดจากนั้นแล้วนะครับผมจำได้เลยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่รับใบประกาศนียบัตรจบม.6 ครับผมเนี่ยก็ไปกับเขาทั้งวันไปแบบว่าเหมือนไปเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเอ้ยกับเขาขอร้องให้ผมขับมอเตอร์ไซค์ให้ครับเด็กบ้านนอกนะครับก็คือเขาไปเรียนในตัวอำเภออย่างเงี้ยครับตัวอำเภอในจังหวัดยโสธรตัวอำเภอนึงครับทีเนี้ยก็ไปทั้งวันไปแบบจนกว่าเขารับประกาศนียบัตรเสร็จเนี่ยวันนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปเที่ยวกันต่อไหมเพื่อนผมก็บอกว่าไม่ไปเดี๋ยวป้ารออยู่ที่บ้านแล้วผมก็เลยเขาก็เลยไปกับเพื่อนเขาอีกกลุ่มนึงผมก็กลับมาต่อผมก็กลับมาบ้านเลยพอกลับมาบ้านนั้นผมก็ประมาณสัก16นาฬิกาเนี่ยแหละครับผมก็ไปหาแม่เขาว่าตุ้ยกลับมาหรือยังครับถามตลอดใช้เวลาผมไปหาบ้านเขาประมาณ 3-4 ครั้งเขาก็ยังไม่กลับมาแต่ทีเนี้ยเวลา18นาฬิกาแม่เขาบอกว่าแม่เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วนะครับพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็ไปหาผมก่อนอันดับแรกเขาก็โผล่หน้ามาที่บ้านบอกเฮ้ยเพื่อนไปเที่ยวกันไหมไปฉลองกันจบม.6แล้วไปฉลองกันแต่ผมเขาเรียนกับเรียนคนละโรงเรียนกันนะครับแต่เขาพาไปฉลองกันบอกไม่ไปป้าไม่ให้ไปหรอกยังไงไม่ให้ไปหรอกเขาก็เลยขับรถออกไปเลยไม่ถึง5นาทีใช่ไหมครับไม่ถึง5นาทีคือถ้าหมู่บ้านผมเนี่ยถ้ามีใครเสียชีวิตเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาจะประกาศเลยไม่ถึง5นาทีครับผู้ใหญ่บ้านประกาศเลยว่านายนี้นายตุ้ยเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วผมบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงเออแต่ตอนนั้นเขายังมีชีวิตนะครับตอนนั้นเขายังมีชีวิตนะครับผมไม่เชื่อผมก็ขับรถออกไปดูกลับไปดูขับรถออกไปดูหน้าหมู่บ้านเขาเสียชีวิตจริงๆครับเขาเหรอพอเขาเสียชีวิตจริงๆพอจากนั้นมีผมก็ต้องแบบว่าผมรู้แล้วเนี่ยผมก็เลยจะไปบอกเพื่อนผู้หญิงที่เขาสนิทกันเนี่ยอีก2คนอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านผมขับรถไปใช่ไหมครับผมขับรถไปเนี่ยนึกภาพว่าบ้านนอกนะครับเป็นบ้านไม้2ชั้นแล้วก็จะมีร่องไม้อ่ะมันจะไม่สนิทกันจะเป็นร่องไม้ครับผมก็ไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยรู้ยังว่าไอ้ตุ้ยเนี่ยได้เสียชีวิตแล้ว uh-huh. ได้ตายไปแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอ uh-huh. เขาบอกว่าก่อนที่ผมจะมาบอกเนี่ย uh-huh. มันเหมือนมีขวดน้ำอยู่บนบ้านเนี่ยตกครับ uh-huh. ไม่ใช่ตกเลยเขาเลยล้ม uh-huh. แต่ไม่มีน้ำลงมา uh-huh. แต่ไม่มีน้ำแบบว่าเขาเรียกอะไรหยดลงมา uh-huh. ข้างล่าง uh-huh. หยดลงมาพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอ uh-huh. เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาตายเสร็จพอเขาเสียชีวิตเสร็จแล้วก็แต่ที่น่าแปลกคือบ้านผมในสมัยก่อนนี่คือยังเผาแบบเขาเรียกอะไรกองฟอนใช่ไหมครับเผายังไม่มีเมนอะจุดก่อนยังไม่มีเมนแล้วเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็คือเขาเสียชีวิตหน้าทางเข้าป่าช้าด้วยเหรอเดี๋ยวนะใช่ครับเสียชีวิตเพราะสาเหตุคือ
สียชีวิตเพราะรถชนกันครับอ๋อรถชนกันรถชนกันแต่ว่ารถเขาเนี่ยมีครบทุกอย่างนะครับมีไฟนงไฟหน้าไฟอะไรหมดทุกอย่างแล้วเขาชนกับอีกคนนึงนี่คือเป็นทางตรงนะครับไม่ใช่ทางโค้งทางอะไรเลยไม่ใช่ทางแยกทางอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ทางแยกทางอะไรเลยเลยคือเป็นทางแบบตรงดิ่งแบบตรงตรงมากทางก็ดีนะครับทางแบบทางลาดยางอย่างดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆด้วยครับทีนี้ครับก็คือจัดงานศพไปธรรมดาแต่ว่าเพื่อนผมคนเนี้ยที่จะเป็นคนที่บอกว่ารู้จักกันทั้งหมู่บ้านคือชอบไปแบบบ้านนั้นบ้านนี้ไปกินข้าวบ้านนั้นบ้านนี้ได้หมดอ่ะพูดตรงนะครับพอวันที่สามนะครับพอวันที่สามบ้านผมเนี่ยพอวันที่สามเนี่ยพอรู้ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยคือกลัวกันทั้งหมู่บ้านอยู่แล้วเพราะมันเป็นบ้านนอกแล้วก็คือทักทุ่มสองทุ่มเขาก็ปิดไฟนอนกันแล้วครับจากนั้นครับวันที่สามเนี่ยผมก็ยังอยู่บ้านยังอยู่บ้านงานนะครับบ้านงานศพคือบ้านผมเนี่ยจะตั้งศพมาที่บ้านพอตั้งศพมาที่บ้านเนี่ยหมาเนี่ยเริ่มเห่าหอนตั้งแต่นะครับตั้งแต่ที่เขาเสียชีวิตจนถึงบ้านเขาคือตรงจุดที่เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตใช่ครับร้องหอนหอนไล่มาจนบ้านเขาถึงบ้านเขาเหรอใช่ครับรับกันมาจนถึงบ้านเขาเสียชีวิตครับแล้วหมาบ้านเขาเนี่ยเป็นหมาแบบว่าเป็นหมาเป็นหมาบ้านนอกนะครับหมาเขาเรียกหมาอะไรหมาหลายพันผสมกันนะครับหมาพันทางผสมกันเนี่ยครับวันที่สามนะครับแล้วบ้านผมเนี่ยพอวันที่สามเนี่ยเขาก็ไปหาเพื่อนหลายคนอันนี้ผมมารู้ทีหลังนะครับผมถามเพื่อนเนี่ยครับมาหาเพื่อนทีหลังมาหาเพื่อนแบบว่าไปเหมือนบอกลาเพื่อนนะครับแต่ว่าพอทำการเผาศพเขาเสร็จนะครับเผาศพอะไรเขาเสร็จหมดเนี่ยเผาศพเขาเลยเนี่ยคือทุกคนจะฝันเพื่อนสี่คนไอ้สามคนเนี่ยของผมในที่สนิททุกคนจะฝันเหมือนกันทั้งหมดครับฝันเหมือนกันว่าเฮ้ยไปแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ต้องเป็นห่วงเลยรักษาตัวเองเลยให้ดีครับพอตอนเช้ามาผมก็ไปถามเพื่อนเฮ้ยแกฝันไหมเขาบอกฝันเหมือนกันผมก็เลยยอมย้อนถามเขาใส่ชุดสีอะไรตอบเหมือนกันทั้งสองคนเลยครับเหรอครับคือในฝันก็ใส่ชุดเหมือนกันมาเจอเหมือนกันมาบอกเหมือนกันคำพูดเหมือนกันด้วยใช่ครับครับแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคนที่ชนด้วยกันเนี่ยเขาก็เสียชีวิตด้วยกันครับแต่ว่าเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับคนที่ชนเอาเหรอครับคนที่ชนด้วยกันเนี่ยแล้วอีก7วันเนี่ยเขาจะแต่งงานคนที่ชนด้วยกันนะครับไม่ใช่เพื่อนผมนะคนที่ชนด้วยกันเนี่ยคือคู่กรณีว่างั้นเถอะที่มาชนเพื่อนเราเนี่ยอ่ะใช่ครับเขาจะแต่งงานด้วยแต่อีก7วันจะแต่งงานอันนี้เขาเรียกว่าเข้าตำราคนโบราณที่เขาบอกว่าคนเนื้อหอมในช่วงนี้อย่างเช่นเรียนจบใหม่ครับจะแต่งงานจะบวชเขาห้ามกันว่าอย่าไปไหนเขาเชื่ออย่างนั้นนะห้ามว่าอย่าเดินทางไปไหนห้ามแบบว่าอย่าแบบอย่าออกไปนอกบ้านอันนี้คือทั้งคู่เหมือนกันเลยเพื่อนของพี่หลังเนี่ยก็เพิ่งจบงานถูกไหมฮะใช่เพิ่งเรียนจบแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่เขาชนเราที่เสียชีวิตด้วยเขาก็จะกำลังจะแต่งงานด้วยโอ้เนื้อหอมทั้งคู่นะครับคือเพื่อนผมเนี่ยคือเสียชีวิตวันรับประกาศนียบัตรเลยโอ้ครับแล้วผมมารู้อีกทีหลังอีกเรื่องนึงก็คืออะไรฮะพอเขามาหาแม่ใช่ไหมครับเขาตอนที่เขายังไม่เสียชีวิตนะครับวันนั้นน่ะคือพ่อแม่ห้ามยังไงก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไปให้ได้คือพ่อแม่เนี่ยคือเป็นคนที่มีในหมู่บ้านก็ค่อนข้างมีฐานะมีรถเก๋งมีอะไรจะเอารถเก๋งไปส่งที่บ้านฉลองงานกับเพื่อนเนี่ยฉลองงานกับเพื่อนเนี่ยฉลองงานกับเพื่อนเนี่ยไม่เอาจะเอามอเตอร์ไซค์ไปอย่างเดียวห้ามยังไงก็ห้ามไม่ฟังโอ้โหแล้วก็คือในช่วงเวลานั้นนะครับครับในช่วงเวลานั้นคนจะเจอแต่ผมไม่รู้นะแต่ผมยังไม่ได้เจอแบบเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าคนที่ผ่านเส้นทางนั้นน่ะจะเจอเพื่อนผมบ่อยมากตอนเจอต้องทำพิธีเจอวิญญาณนะครับถึง3ครั้งถึงจะไม่เจอเดี๋ยวนะตอนเจอในเจอลักษณะไงมีคนเขาเล่ากันไหมหรือว่าเราได้ยินเป็นยังไงบ้างก็คือได้ยินเขาพูดคือบ้านผมเนี่ยคือถ้าใครมีงานอะไรเนี่ยต้องไปซื้อเขาเรียกไปซื้อกับข้าวในอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะมันเป็นตลาดใหญ่ครับ
ขาก็จะบอกว่าจะเจอคนลักษณะแบบเนี้ยเดินอยู่เดินวนเหมือนโดนวนหาเหมือนหาอะไรสักอย่างเหมือนหาอะไรสักอย่างวนอยู่ตรงนั้นแหละครับเดินแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินอยู่ถนนนะครับเดินอยู่ขอบทางวนอยู่ตรงนั้นแหละคือเขาคืออันนี้ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเจอนะครับคนอีกหมู่บ้านนึงที่ต้องผ่านตรงนี้เพื่อไปซื้อกับข้าวแต่ขึ้นเขาไม่รู้ข่าวว่าใครเขาก็จอดถามนะครับแต่เขาก็ไม่ตอบนี่คืออันนี้เรื่องเล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเพื่อนก่อนอันนี้ครับเพื่อนที่เขานัดไว้อ่ะเพื่อนที่นัดไว้ที่จะไปอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับที่จะไปเลี้ยงฉลองอ่ะวันนั้นอ่ะวันที่สามเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งดื่มกันนะครับนั่งดื่มกันแล้วเขาก็ตั้งแก้วไว้ตั้งแก้วไว้ทุกแก้วคือเหมือนดื่มสังสรรค์กันเหมือนพูดท้าทายเพื่อนถ้ามึงแน่จริงอ่ะมึงมากินเหล้ากับกูดิเพื่อนครับแก้วเหล้าทั้ง 7-8 แก้วอ่ะล้มเองโดยที่ไม่มีสาเหตุนี่คือมันแก้วนี่ไม่มีทางที่จะล้มเองอยู่แล้วเพื่อนบอกแล้วไม่มีใครไปปัดด้วยครับเขาบอกครับโอ้สงสัยเขาจะมาแหละมาร่วมวงกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อครับผมเรื่องก็มีแค่นี้แหละพี่ขวัญแล้วผมถามก่อนคนเราในเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยมันมักจะต้องมีสาเหตุหรือว่ามีเขาเรียกมีลางเกิดขึ้นใช่ครับเพื่อนเราคนนี้คนที่ชื่อพี่ตุ้ยเนี่ยครับมีลางอะไรบ่งบอกไหมก็คือผมว่าลางเรื่องที่พ่อแม่จะไปส่งแล้วไม่ไปนี่ไม่ให้ไปนี่ผมว่าเพราะว่าวันนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเขาจะเอามอเตอร์ไซค์ไปอย่างเดียวเลยครับพ่อแม่จะเอารถเก๋งไม่ส่งถึงที่ก็ไม่เอาครับแล้วเขาไม่คือพูดตรงนะครับเขาไม่แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เคยดื้อกับพ่อแม่เลยนะครับผมเขาไม่เคยแบบว่าพ่อคือไม่เคยดื้อกับพ่อแม่แล้วก็ไม่เคยเถียงพ่อแม่แต่วันนั้นนะครับแบบพ่อแม่เขาบอกว่าดื้อกับแบบดื้อแบบสุดๆเลยแบบไม่ฟังใครทั้งนั้นเลยครับโอ้คือใครห้ามอะไรใครท้วงติงอะไรก็ไม่เอาไม่สนใจไม่เอาไม่จะไปให้ได้จะไปงานนี้ให้ได้คือก็คือคนบ้านนอกก็คือเวลาเพื่อนเสียชีวิตเขาก็กลัวมาเอาเป็นเพื่อนมาเอาเพื่อนในกลุ่มไปเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้ป้าผมก็ทำแกก็เอาอะไรนะครับใบตะพิมพ์มาพรมน้ำให้เราผมอ๋อเหรอผมน้ำมนต์ให้เรานะเพราะว่าผมเจอเขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไม่ถึง5นาทีผมยังตกใจอยู่เลยตอนนั้นโอ้โหแต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็คือแบบเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในเวลานั้นก็คือในตอนนั้นนะครับตอนเป็นนักเรียนอยู่เป็นหนึ่งในเพื่อนรักเราเลยว่างั้นเถอะใช่ครับเพราะว่ากินนอนด้วยกันไปไหนด้วยกันครับผมโอ้ฮะอ่ะถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปนานพอสมควรแล้วยังไงก็ขอแสดงความเสียใจการสูญเสียเพื่อนคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเพราะว่าขวัญก็นึกย้อนกลับไปอย่างตัวผมเองเนี่ยตัวขวัญเองเนี่ยก็เคยมีคนสนิทใกล้ๆตัวนั่นคือมีน้องลูกพี่ลูกน้องที่เคยผมเคยเล่าไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าคุณหลังเคยฟังหรือเปล่าว่าเหมือนกับก่อนเขาจะเสียชีวิตเนี่ยมันมีลางบอกเหตุด้วยความที่เขาเป็นเด็กเกเรมากๆดื้อมากๆพ่อแม่สอนอะไรก็ไม่ฟังจนวันนึงจำได้เลยวันเขาดาววันที่31ธันวาคมเจอเขาแบกกระเป๋าเป้แล้วเขาพูดว่าผมก็ถามอ้าวไปไหนอ่ะบอกเดี๋ยวผมจะกลับไปเรียนแล้วพี่ไปตั้งใจเรียนทำให้แม่สบายใจหน่อยตั้งใจเรียนแล้วพี่จากเด็กดื้อเกเรผมก็เลยผู้สาวน้องพี่น้องดีว่ะมึงก็ตั้งใจเรียนสงสารแม่มึงอะไรเงี้ยโอเคพี่แล้วเดี๋ยวไปไหนคืนนี้ผมขอไปเที่ยวก่อนขอเที่ยวคืนนี้คือสุดท้ายก่อนเนี่ยพูดเหมือนเราตอนเราก็ไม่ได้คิดไงผมก็ไม่ได้คิดว่าน้องจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นน้องก็บอกว่าเดี๋ยวผมเที่ยวคือท้ายก่อนพี่แล้วจะกลับไปตั้งใจเรียนแล้วขอเที่ยวสุดท้ายก่อนแล้วกันตื่นเช้ามาปรากฏว่าเขาโดนแทงตายครับในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งผมก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าตอนที่เขามาบอกเราเหมือนเขาสั่งเสียหรือว่าเขาพูดเป็นลางอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามย้อนกลับว่าคุณหลังถามคุณหลังว่าเพื่อนคุณหลังเนี่ยเขาพูดอะไรเป็นลางไว้หรือเปล่าเรื่องเขาตอนที่เขาไปหาผมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับเขาไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ว่าชวนผมไปเที่ยวครับแต่ถ้าวันนั้นผมไปกับเขาด้วยเนี่ยมันผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะโอ้ก็ไม่แน่อ่ะก็ไม่แน่อันนี้สมมติมองอีกแง่มุมนึงครับผมอีกแง่นึงเขาอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ดวงคุณอาจจะฉุดเขาไปก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับผมโอ้นะครับแต่ว่ามันผ่านไปแล้วครับยังไงก็ป่านนี้เขาคงจะไปเกิดภพภูมิที่ดีแล้วมั้งนะครับก็ขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเนาะ
ใช่ครับได้เลยครับขอบคุณมากนะครับคุณขวัญครับยินดีเลยครับแล้วพี่หลังจะเดินทางกลับบ้านอีกไกลมั้ยครับเนี่ยไม่ไกลครับอีกประมาณสักกิโลนึงน่าจะถึงแล้วครับโอเคโอเคยังไงก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะพี่นะขอบพระคุณมากครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเอาละครับสายต่อไปเรามาลุยกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับสายที่รออยู่ตอนนี้เป็นสายของคุณกิตติฮะคุณกิตติปัจจุบันอายุ32ปีคุณกิตติบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ในกรุงเทพนี่แหละครับย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาและตั้งชื่อเรื่องว่าประสบการณ์กู้ชีพเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณกิตติอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณกิตติครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิตติเสียงเบามากเสียงไกลมากเลยครับหล่อแน่หล่อได้ยินไหมฮะดีขึ้นครับดีขึ้นโอเคครับครับผมพอดีนอนกันหมดแล้วเลยไม่กล้าเสียงดังอ๋อแต่ว่ารบกวนขยับตรงปากเข้ามาในใกล้ๆที่พูดหน่อยนะนะสักนิดนึงที่ตอนนี้โอเคโอเคฮัลโหลครับวันนี้ชัดเจนไหมชัดเจนดีครับคุณกิตติครับครับผมเอาละฮะวันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่เรามาคุยกันครั้งแรกที่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นว่าจะโทรมาต้องได้ทักทักตั้งนานแล้วแหละว่าจะโทรมาแล้วเรื่องนี้ก็เลยทิ้งช่วงไว้ก่อนแล้วทำไมถึงตัดสินใจโทรศัพท์มาเล่ากับเราวันนี้ครับล่าสุดเมื่อวันก่อนคิดถึงเขาแล้วก็นอนอยู่ในรถมีเสียงเคาะกระจกหรอสามทีหรออ่ะโอ้คนลุกฟู่เลยผมลุกอ๋อผมเลยก็เอาหนาวันนี้ผมเลยวันนี้ผมเว้นหยุดไงผมเลยว่าขอเล่าแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้คุณคือใครครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ได้เล่าโอกาสไปแล้วก็ผลบุญต่างๆที่ผมทำมาผมจะขออนุญาตแบ่งไปให้กับดวงวิญญาณของคนคนนั้นนะครับที่คุณกิตติจะมาเล่านะครับครับผมเอาเลยครับเรื่องนี้ประสบการณ์กู้ชีพเกิดขึ้นเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาฮะพี่กิตติครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับผมขอเกริ่นก่อนนะก็คือผมจะขึ้นเวรก็คือเวร24คือเช้าไปดึกครับแล้วก็หยุดแล้วก็จะมาต่อเช้าไปดึกคือสับเวรกันเงี้ยแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อเดือนกันยาตุลาปีที่แล้วครับช่วงกลางๆเดือนผมก็ไม่อะไรนะผมก็ไม่ค่อยได้จำว่าไปรับเคสไหนต่อเคสไหนมาบ้างกันแต่ว่าคืนนั้นนะประมาณสัก5ทุ่มกว่าผมไปรับเคสผู้ป่วยที่บ้านครับแล้วนำส่งโรงพยาบาลแถวย่านภูมิพลย่านผลโยธินครับและขากลับผมเอ้ยหิวกลับเส้นตัดใหม่ที่รู้จักไหมไอ้ข้ามบิ๊กซีผลโยธินนะครับฮะครับเส้นนั้นจะเกิดอุบัติเหตุกันเยอะมากเลยซึ่งผมจะไปรับหลายเคสปุ๊บตัดใหม่เลยนะเส้นตรงนั้นนะเส้นตัดแล้วผมก็ขับไปมันจะเที่ยงคืนแล้วแหละผมว่ามองไปไม่มีร้านอะไรขายแต่ผมมองเห็นเงาดำๆอ่ะท้มท้วงเหมือนลุงสะพานลอยผมไม่รู้ว่าขายอะไรปุ๊บผมก็ไม่เอะใจไงผมก็มองแล้วผมเป็นคนประเภทแบบว่าชอบคิดในใจไงบอกว่าเอาว่าวันนี้จะเจอหรือว่าอะไรเงี้ยผมแบบแต่บอกว่าก็เรามีเซนไหมเราก็ไม่มีเซนแต่ถ้าเกิดผมเกิดวันพุธเที่ยงคืนพอดีเลยไงครับถ้าแต่เห็นก็คือเห็นเลยก็คือกลับมาที่ถึงจุดเนี่ยคือจะเป็นจุดจอดอยู่แถวรามอินทราเนี่ยครับแถวรัชดีแล้วจังหวะจุดจอดเนี่ยดันไปจอดตรงใต้ต้นโพก็คือไม่มีอะไรคือนั้นก็นอนฟังเดอะช็อคเนี่ยพี่ครับสักประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสองผมเพิ่มหลับไปผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาโทรศัพท์เปิดอยู่แล้วปิดแอปอะไรเรียบร้อยปุ๊บผมก็นอนปุ๊บเอ๊ะทำไมมันรู้สึกวิวในเมื่อพี่ข้างๆก็นอนอยู่คือผมจะนอนหลังตู้อ่ะครับผมจะนอนบนเตียงนอนพี่เขาจะนอนเบาะด้านข้างครับผมก็นอนประจำไม่มีอะไรนะแต่ผมรู้สึกมีใครมาจ้องเราไงอืมก็มองผ่านกระจกหลังไปปุ๊บเหมือนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่แป๊บไม่ถึง5วิอ่ะพี่จากการที่นอนเอามือหนุนหัวอยู่อ่ะหน้าเขาโผล่มาตรงหน้าผมมันโผล่มาจากข้างบนอ่ะอ๋อแต่สีดำแต่ดำมืดแล้วเหมือนตัวอะไรยึกๆๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าผมรู้ว่าเป็นคนผู้ชายผมลองทรงครับผอมๆหน่อยแล้วเขาแบบบีบตีลังกามาทับเลยนะมาทับผมเลยนะซึ่งวันนั้นแต่ผมไม่ได้ใส่พระไปมาทับปุ๊บผมไม่อะไรวะวันนี้ไม่ได้แล้วเหมือนที่รู้ๆกันเหมือนโดนพี่อัมเปรมเขาไม่ได้ทำเขามันทับปุ๊บทับผมมันดิ้นไม่ได้ปุ๊บ
เกือบ5นาทีจนพี่ข้างๆเขามองเห็นว่าผมอ่ะเหมือนหายใจเฮือกๆอ่ะครับเขาว่ามือมาแตะผมไม่หลุดปุ๊บผมก็เลยบอกว่าอุ๊ยพี่ผีแม่งมาอำเขายังบอกว่าเนี่ยฟังในพี่ช็อกมากผีเลยมาอำผมไม่ใช่หรอกพี่ตอนนี้ผมก็เอางั้นก็เลยลุกออกมาไปล้างหน้าล้างตากลับมาปุ๊บผมก็นั่งนึกใครว่าคืนนี้ผ่านไปปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีอีเวนต์นึงมาเปลี่ยนครับเนี่ยจุดไฮไลท์มีอยู่2เวนเนี่ยพอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาไลน์มาบอกว่าเฮ้ยตอนเช้านะพี่ถ้าเกิดเช้าเออนี่15ปุ๊บเที่ยงคืนละคือ16ใช่ไหม16เช้าเที่ยงคืนคือ17เช้าวันที่17เขาไลน์มาบอกเขาเป็นอิสลามนะพี่เขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยครับเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยผีอำเขาเขาไลน์มาในกลุ่มนะผมก็เลยบอกว่าผมบอกเดี๋ยวผมก็เลยเล่ารูปพันสันฐานปุ๊บเขาบอกเป๊ะเลยใช่เลยเหมือนกันเลยผมเหมือนกันเลยปุ๊บหน้าโผล่ปุ๊บตะยังกาทับเลยจริงๆพี่เดี๋ยวนะรถคันเดียวกันไหมคันเดียวกันเลยครับรถคันเดียวกันถูกไหมฮะคันเดียวกันครับปุ๊บเขาอย่าอิสลามผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสวดมนต์อะไรของเขาอะไรผมไม่รู้เขาบอกนานมากกว่าจะหลุดผมก็เลยบอกเอาละเดี๋ยวนึกในใจเอ๊ะเคสไหนว่าเราไปทำอะไรผิดนะเราอะไรหรือเปล่าแต่คราวเนี้ยพอเช้าอีกวันนึงมามีพยาบาลไปขึ้นคราวเนี้ยผมอ่ะนั่งอยู่หน้ารถพยาบาลเขานอนอยู่ตกประมาณบ่ายโมงตรงเนี่ยที่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาถามผมคำแรกเลยคิมครับพี่เองไปรับเคสเดทที่ไหนมาหรือเปล่าบอกเปล่าพี่คือพี่อาร์ที่ไหนมาหรือเปล่าไม่มีนะพี่อุบัติเหตุก็ไม่มีนะนี่เนี่ยผีอ้ำพี่ตอนนี้เที่ยงเลยแล้วผมก็บอกว่าแบบนี้แบบนี้นี่ไหมเขาบอกใช่เป๊ะเลยเฮ้ยขนลุกผมว่างงเอาแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นกับรถเราแน่ๆเลยหรือว่าเราไปทักใครหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยครับผมก็มองรอบรถผมเอ๊ะคือรถน่ะคือเราจะไม่รับคนตายอยู่แล้วเราจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วบุกผู้ป่วยฉุกเฉินผมก็นั่งนึกปุ๊บตัวร่างไรกับพี่เขาพี่บอกเอ้ยจริงหรือเปล่าแล้วนู่นนี่นั่นเปล่าพี่คืออีกคนนึงเขาไม่เชื่อนะครับผมว่าเอ๊ะคืนนี้ผมจะนอนอยู่ตรงเนี้ยเหรอมาจริงๆที่เหรอคือเราตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะลองนอนอีกคืนดิจะมาไหมจะเจอไหมเพราะทุกทีผมนอนเตียงเนี้ยคันเนี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมาเลยนะครับมาจริงๆพี่เหรอเขาแล้วคือด้วยความสงสัยมัน3วันมาแล้วอะพี่ผมตั้งใจเลยรอเลยอะแบบไม่มาปุ๊บพอจะเคิร์มเคิร์มมาแล้วโผล่หน้ามาเนี่ยขนลุกแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาผมจะรู้สึกตรงที่ว่าเหมือนรถมันขยมพี่ข้างๆเขารู้สึกเหมือนกันแต่เขาก็เฉยๆแต่ผมว่าคงเป็นสิบล้อวิ่งผ่านแหละรถคือพื้นคงสั่นอะไรเงี้ยปุ๊บเอาแล้วปุ๊บมาปุ๊บมาจริงๆพี่ผมอ่ะตั้งใจเลยนะครับไม่ได้เรื่องอะไรเลยพี่เขามาแบบกดปุ๊บอุ้ยผมสูดมนต์กันแล้วอะไรกันแล้วเอาไม่อยู่แล้วต้องนึกถึงแม่นึกถึงพ่ออย่างเดียวถึงหลุดออกมาปุ๊บเช้ามาผมเมื่อมานั่งคิดไปเราทำอะไรมาหรือเปล่าวะเชื่อไหมพี่เหมือนอะไรบางเส้นตาวะมันมีเหรียญ5เก่าๆเหรียญนึงอ่ะออกอยู่หลังตรงที่เท้าซีเย็นแขวนเหรียญจะดำเมี่ยงสีแดงเลยนะพี่เหรียญดำเมี่ยงสีแดงเลยตั้งใครวะผมก็มานั่งนึกย้อนโอเคบัตรดีเขมันก็ต้อง2เดือน3เดือนผมมานั่งย้อนอีกทีมันมีเคสอยู่เคสนึงตรงตัดใหม่ที่ช่วงประมาณเที่ยงเกือบเที่ยงคืนมอไซค์ยูเทิร์นมาใช่มอไซค์ยูเทิร์นมาปุ๊บแล้วคราวเนี้ยรถทางตรงอ่ะที่มาเขาดันวิ่งเลนยูเทิร์นเนี่ยเสยตูดมอไซค์รู้สึกว่าคนซ้อนจะรอดคนขับจะเสียแต่ว่าผมก็นำส่งนะแต่คือเขาไม่ไหวเสียอะไรเงี้ยผมก็เลยมานั่งนึกอ๋อไอเหรียญ5เหรียญเนี้ยเพราะผมเอกใจผมเห็นที่เกิดเหตุ
แต่มันไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ได้ไงไงเออเรื่องนี้แปลกมากที่เป็นสองสามอาทิตย์แล้วนะและผมก็ไม่รู้อะไรอะไรคืออะไรติดต่อเรื่องไม่ได้ปุ๊บแต่คราวเนี้ยผมมารู้คำเฉลยทีหลังทิ้งช่วงมาได้เกือบประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมก็จะโทรมาเนี่ยพอเกิดเรื่องปุ๊บอาทิตย์หนึ่งผมก็โทรมาเล่าไงผมก็นึกถึงเขามาเข้าฝันผมไม่รู้ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อนะแต่ผมอะเชื่อเขามาเข้าฝันเหมือนว่าน้องเขารอดแต่ครัวเขาเสียแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเหรียญ5นี้หรือเปล่านะแต่ผมว่าเหรียญ5นี้วางต้นโพแล้วผมก็ใส่ทำบุญให้ตักบาตรให้เขาแล้วก็เนี่ยพี่เรื่องก็มีแค่นี้ที่ว่าหนักๆเนี่ยพี่ไม่รู้ใหม่ไม่พูดถึงแล้วเหรียญ5มันเกี่ยวอะไรอ่ะไม่รู้มันมาได้ไงซึ่งทุกวันเนี่ยก่อนเปลี่ยนเวียนผมจะทำความสะอาดรถหมดเลยนะพี่แล้วอยู่ดีๆผมยกถังออกซิเจนขึ้นมาปุ๊บไอ้เหรียญ5เหรียญเนี่ยผมเอกใจไงเฮ้ยมันน่าจะเกี่ยวกันเปล่าวะแล้วซึ่งมันดำแดงอ่ะที่มันไม่ใช่เลือดดินผมว่านี่แค่เคสเดียวกันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ผมเคยคุ้นๆว่าคือที่เกิดเหตุน่ะถ้าเกิดเราเอาทรัพย์สินของท่านมาปุ๊บเนี่ยเราจะดูบัตรอย่างเงี้ยปุ๊บมันสะดุดตาไงพี่สะดุดตาปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะตั้งแต่วันนั้นมาผมทำบุญให้เขาปุ๊บเขาก็ไม่มาเลยแต่ว่าไอ้ล่าสุดเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วอะครับผมอยู่ที่ผมนอนอยู่นี่แหละที่เดิมป่ะมาเคาะกระจกสามทีแต่ปกติตรงที่ผมจอดอยู่อะประมาณตีสามตีสี่จะมีคนมากวาดใบไม้มันเป็นที่จอดรถกว้างๆไงพี่ครับของนั่นของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งแล้วกันพี่ครับผมแล้วผมก็ขอเข้าไปจอดอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคจอดได้ผมก็มองซ้ายมองขวาเอ้าลุงไม่มากวาดใบไม้แล้วใครคอกระจกวะผมนี่ใจผมขนลุกสู้เลยครับผมก็เลยเนี่ยก็ที่เจอมาหนักๆก็เนี่ยครับก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยวันพระแล้วก็แวะทำบุญใส่บาตรนึกถึงเขาเนาะแล้วก็บอกให้เขาช่วยดูแลในการขับรถไปส่งผู้ป่วยให้ปลอดภัยเดินทางไปไหนปลอดภัยดูแลกันด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าแบ่งปันให้เขาแบบนี้ถ้าเกิดยังเชื่อว่าเขาอยู่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมฟังเรื่องของคุณกิติผมขนลุกไงไม่รู้มันแปลกดิผมมันรู้สึกไม่เพราะว่าขวัญกำลังจะรวบรวมเหตุการณ์กำลังวิเคราะห์ว่าตกลงเนี่ยทำไมเขาถึงติดอยู่ในรถคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเหรียญถ้าสมมติว่าคุณไปรับห่อกระดูกจากการเผามาแล้วเหรียญเงินปากผีของเขาหล่นตกอยู่อันนี้ผมเข้าใจแต่อันนี้เราไปรับคนเจ็บถูกไหมครับแล้วเขาเสียชีวิตเสียชีวิตมันคือทนบาดแผลไม่ไหวบนรถเราถูกไหมใช่ใช่ครับแล้วเหรียญเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันมันถึงเนื่องตกหล่นติดค้างไว้หรือว่าเขามีสิ่งที่มันฝังใจกับเหรียญนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่แต่ว่ามันเป็นเหรียญห้าเก่าอ่ะมันเป็นเหรียญห้าเก่ามันเป็นเหรียญห้าบาทอันใหญ่นะหรืออาจจะเป็นเหรียญ5ของที่ว่าเป็นคุดเฉียงอะไรอย่างนั้นอ๋ออย่างนั้นรุ่นเก่าเอางั้นเถอะนะครับเป็นเหรียญ5รุ่นเก่าแต่ว่าทำไมมันถึงมีความผูกพันแล้ววิญญาณก็ถึงตามคุณมาในรถแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าเราก็ไม่ตั้งใจอะไรอย่างงี้ไงพี่แต่มันต้องทิ้งช่วงมาเป็นอาทิตย์แล้วไงแล้วก็นั่นนี่ผมว่าเอกใจว่าใครต้องไปทำอะไรกับรถมาแน่เลยเพราะว่ารถคันนี้มีการเปลี่ยนเวรกันถูกไหมฮะแสดงว่าใช่ครับผัดมือกันเราได้ไปสอบถามเพื่อนร่วมเวรไหมเวรอื่นกะอื่นว่าเฮ้ยถามจริงเหอะไม่มีมีคนเจอสามคนตัวของคุณกิติเองแล้วก็พี่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานแล้วก็พี่พยาบาลอีกคนนึงถูกไหมฮะใช่ใช่เจอทั้งหมดสามคนได้มีการไปไล่สอบถามไหมว่าเฮ้ยพุ่งตรงเหอะเอารถทำอะไรมาวะอะไรอย่างเงี้ยจนพยาบาลถามผมขึ้นมาตกใจเอ้าผมก็เลยไล่ไปถามเวรเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรผมก็นั่งนึกย้อนไปแล้วเราเหรียญแล้วเราทุกวันนี้ตอนนี้วันหยุดของคุณกิติถูกไหมครับเอาเงินนั้นผมวางที่ต้นโพไม่ไม่ตอนนี้ยังอยู่นะไม่ไม่ตอนนี้คุณกิติอยู่ไหนอยู่ในรถหรือเปล่ารถพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าอยู่ตรงไหนอ๋อ
วันนี้ผมเว้นหยุดโดยถ้าอยู่ตรงนั้นผมไม่กล้าเล่าเออนั่นดีผมนึกว่าก็เลยถามว่าอยู่ในรถหรือเปล่าเขาอยู่รถกล้าเล่าขนาดนี้หรอแล้วไม่แน่ใจไม่ยังแน่ใจหรือเปล่าว่าเขายังอยู่ในรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ผมต้องถึงถามว่าไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงแต่ผมก็ทำบุญให้เขานะครับซึ่งปกติเป็นคนไม่ค่อยจะทำบุญอะไรเงี้ยถือว่าเราเคยชีวิตเราถือทำบุญอะไรอย่างเงี้ยหรือไงพี่การทำบุญมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่คนสบายใจทำบุญครับอ่าอาจจะไม่น่ากลัวนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวฟังแล้วผมรู้สึกขนลุกตามไปด้วยนะคือจังหวะที่เขาโผล่หน้ามาเขาก็กระโดดตีลังกาขึ้นมากดเราเขาต้องการอะไรอ่ะตอนนั้นน่ะใช่เหมือนว่าเราไปเอาของเขามาหรือเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นพอเราเอาเหรียญออกไปวางข้างนอกตรงต้นโพตรงนั้นตรงที่เราจอดรถถูกไหมฮะผมก็พอเนี่ยกลางคืนผมมองไปแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรสักอย่างก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อวิญญาณอยู่กับเหรียญนี้แสดงว่าเขายังต้องอยู่ตรงนั้นผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ปกติทุกวันพระอะไรเงี้ยครับอาจจะเหมือนรถวิ่งผ่านแต่ว่ารถวิ่งซึ่งผมจอดเขาห่างกับถนนใหญ่มากเลยนะที่ผมไปเกือบสัก200-300 เมตรนะถ้ารถวิ่งผ่านเนี่ยรถมันไม่สั่นหรอกใช่ถ้าไกลขนาดนั้นมันสั่นยากมากจริงๆทุกวันพระตีสามครึ่งปุ๊บเอาแล้วนี่ไงเนี่ยที่เข้าวันพระละแล้วเพื่อนที่อยู่เวรอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างไม่รู้มีการไลน์ลองไลน์ไปถามเขาดูป่าวะผมไม่กล้าโทรไปบอกให้เขาฟังนี่นะเอาจริงเหรอไม่แน่ก็ไม่แน่ก็อาจจะเปิดฟังอยู่ก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันเพราะผมล็อกช่องไว้ด้วยเอาเหรอครับโอ้ไม่แน่ก็อาจจะฟังอยู่ก็ได้เนาะลองหรือว่าหรือไม่พอวางหูโทรศัพท์ไปลองไลน์ไปถามเขาดูไหมลองไลน์ไปถามเขาดูว่ามีอะไรไหมเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรแปลกๆเพราะวันนี้มันพระแล้วไงได้ยังไงอย่าผมจะลองเราจะถามเรื่องผมจะลองส่งข้อความไปบอกแล้วกันนะพี่ได้เลยครับยังไงก็ขอให้เดินทางไปส่งผู้ป่วยรับเคสอะไรต่างๆก็ขอเดินทางไปกับอย่างปลอดภัยแล้วกันนะครับอย่างที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวอยู่เรื่องราวของรถที่ขับรถขวางรถพยาบาลรถกู้ชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะผมขอออกความคิดเห็นหน่อยบางครั้งแบบว่าอย่างผมขับรถพยาบาลเองเนี่ยครับบางทีเราไปถึงปุ๊บเนี่ยส่วนถ้าเกิดสำหรับผมเองนะผมว่าไม่ขี้นะผมจะไม่ขี้อย่างน้อยต้องให้เวลา10 วิให้เขาตัดสินใจหลบซ้ายหลบขวาอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไปขี้ตูดปุ๊บคนเราเป็นผมเป็นพี่ก็หลบไม่ทันหรอกอย่างน้อยต้อง5-10 วิเนี่ยไงก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายแล้วกันนะครับคนละไม้คนละมือช่วยเหลือกันเนาะนะครับเหตุการณ์บนท้องถนนคนเรามีคือต้องบอกว่ามีน้ำใจบนท้องถนนให้กันดีที่สุดเลยครับเรื่องต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเรื่องหัวร้อนเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นฝากถึงทุกส่วนด้วยที่อยู่บนท้องถนนนะฮะมีน้ำใจให้กันผมว่าดีที่สุดนะครับผมเอาละครับผมคุณกิติไงขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะไลน์ลองไลน์ไปถามเพื่อนดูมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นว่าถ้ามีแล้วปุ๊บยกหูมาหาน้องที่หลังใบก็ได้นะครับอยากรู้นะได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณกิติสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยฮะเรื่องต่อไปนะครับมารออยู่เรียบร้อยนะด้านนอกของข้อมูลหน่อยนะฮะก็เป็นเรื่องราวของคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งเนี่ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณกุ้งรอข้างนอกส่งข้อมูลมาก่อนแล้วกันนะครับคุณกุ้งปัจจุบันอายุ36 ปีนะครับคุณกุ้งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ระยองเมื่อ5 วันที่ผ่านมานะครับผมตั้งชื่อเรื่องว่ากล้ากล้ากลัวกลัวเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณกุ้งอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุ้งที่เสียงมีความชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะชัดเจนเนาะคุณกุ้งถามก่อนไม่สบายหรือเปล่าเสียงดูเหมือนไม่สบายเลยไม่สบายด้วยแล้วก็ยังกลัวเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยโอ้ข้อมูลที่บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ5 วันที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะครับตอนนี้คุณกุ้งโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองอะค่ะอยู่ระยองนี่แหละค่ะอ๋อพี่ก็เพิ่งกลับมาเมื่อกลางวันเมื่อเย็นนี่เองครับผมโอ้โหครับอ้าวเรื่องนี้กุ้งครับเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับก็พอดีกุ้งกำลังจะกลับเข้าบ้านมากับเพื่อนเป็นคนขับกุ้งเป็นคนนั่งช่วงเวลาก็คือ2:30เพราะดูนาฬิกาพอดีช่วงนั้นครับ2:30มันจะเป็น4 แยกใช่ไหมคะพี่ขวัญแล้วกุ้งก็แบบเพื่อนก็ขับรถแบบข้ามมาพอข้ามมาถึงอีกฝั่งนึงน้องคนเนี้ยเขาก็แบบโดดมาดักรถเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวคือระหว่างที่เราขับรถข้าม4 แยกนี่เหรอใ
ช่ใช่ข้ามกลับมาข้ามมาฝั่งนี้แล้วคือน้องคนเนี้ยเขาก็แบบโดดมาแบบว่าตรงหน้ารถเลยเขาโดดมาจากตรงไหนไม่รู้เราก็ไม่ทันได้มองครับแล้วทีนี้แบบเพื่อนก็เลยแบบว่ารถกระจกลงเขาก็พูดมาว่าพี่ผมจะไปตรงเนี้ยพี่จะส่งผมหน่อยได้ไหมครับเราก็แบบนะก็เลยหันไปเพราะทางตรงนั้นอะพี่น้องเขาบอกเราไปส่งเนี่ยประมาณ3กิโลได้แล้วมันเปี่ยวตลอดทางเลยมันเป็นทางที่เราต้องผ่านไปไหมพอดีตรงที่น้องก็ได้ไปส่งเนี่ยมันตรงบ้านเราพอดีอ๋อครับแล้วทีนี้ก็เลยหันไปถามเพื่อนว่าเอายังไงดีเพราะเราก็กล้ากลัวเนาะคนเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบแล้วน้องเขาก็เลยพูดมาว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปคันอื่นก็ได้เพื่อนก็หันมาโอเคน้องขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบพอเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วในรถเรามันก็มืดนะแต่แบบคือกุ้งหันไปมองเขาหลายครั้งคือพี่เชื่อไหมว่าเขาขาวทั้งตัวเลยอ่ะเหรอเดี๋ยวซีดเลยเดี๋ยวนะดูจากอายุอนามแล้วเขาน่าจะประมาณอายุเท่าไหร่ครับไม่น่าเกิน20พี่เออเป็นวัยรุ่นเลยครับใช่ใช่แล้วทีเนี้ยพอเขาขึ้นมาเขาก็ถือข้าวมากล่องนึงแล้วทีเนี้ยแบบก็เลยถามว่าเออพี่ก็อยู่ซอยเนี้ยน้องอยู่ตรงไหนหรออะไรเงี้ยก็คุยนะแล้วก็หันไปมองเขาหันไปมองเขาเราก็รู้สึกว่าเราเย็นเย็นว่าว่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเรากลัวเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือแบบเออต่างคนต่างกลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนเพื่อนนี่คือไม่คุยเลยมันขับรถเราก็คุยหันไปมองก็เลยถามแบบแล้วไปไหนมาถึงตกรถเขาบอกเขาไปเล่นน้ำที่พัทยาเพิ่งกลับมาแล้วรถที่จะเข้าไปเส้นนั้นมันจะหมดทุ่มหนึ่งแต่ตอนนั้นน่ะคือมันสองทุ่มครึ่งเราก็ไม่อะไรก็คุยกันไปบอกน้องเนี่ยพี่จะถึงบ้านพี่แล้วนะแล้วแบบทีนี้พอเราถึงบ้านเราปุ๊บน้องก็บอกว่าพี่จอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเดินข้ามไปเองซึ่งมันก็ตรงหน้าบ้านเราพอดีพอเราจอดรถปุ๊บน้องเขาก็ข้ามฝั่งไปเขาก็แบบเหมือนแบบขากระเพกกระเพกแต่คือตอนนั้นน่ะกับเพื่อนก็มองกันนะคือน้องเขาคือไฟถนนมันก็ไม่มีพี่มันมืดตลอดทางเลยแล้วตอนที่เขาลงจากรถไปแล้วเขาบอกว่าขอบคุณครับแล้วแบบเขาลงไปเนี่ยคือตั้งแต่หัวจดเท้าเขาก็ยังขาวซีดทั้งตัวคือเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยพี่ทั้งที่ไฟหน้าบ้านเขาก็ไม่ได้เปิดครับแล้วตรงหน้าบ้านเราก็ไม่ได้เปิดไฟคือมันมืดอ่ะเราก็มองครับพอนั่นก็แบบยังคุยกับเพื่อนนะยังติดใจอยู่แต่ก็คือโอเคคือเราก็ไม่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเราอะไรเงี้ยครับแล้วที่บ้านนะพี่คือที่บ้านขายกะทิแล้วมันมีงานศพที่วัดเมื่อวานเนี้ยคือเจ้าภาพเขาโทรมาสั่งกะทิเราก็เอากะทิไปส่งพอเอาไปส่งปุ๊บเราก็แบบปกติก็คือจะไปไหว้หน้าศพอะไรเงี้ยพอไปเห็นรูปหน้าศพพี่มันคือน้องนั้นน่ะเฮ้ยจริงดิจริงคือแบบโทรหาเพื่อนคือตอนนั้นยังไม่โทรก็เลยไปถามก็เลยแบบถามกับเจ้าภาพเขาน่าจะเป็นป้าของน้องคนเนี้ยครับครับว่าพี่น้องคนเนี้ยเขาเป็นอะไรตายหรอเขาบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุโดนรถชนตรงปากทางที่เรารับเข้ามาพี่หรอเขาบอกว่าเขาดุดถามว่าพี่รถที่ชนรถอะไรเขาบอกรถกระบะแล้วซึ่งเพื่อนอะเพื่อนที่ขับรถมาเห็นว่ามีรถกระบะก่อนหน้าเนี้ยที่น้องเขาโบกแล้วไม่จอดรับแล้วก็มาถึงคันเราแล้วป้าแกก็ฝันว่าแกบอกว่าน้องอ่ะมาบอกว่ากลับบ้านแล้วนะมีพี่ใจดีเขามาส่งเราก็ไม่ได้บอกนะว่าเราเป็นคนไปส่งเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยพี่เข้าใจใช่ป่ะเราไปพูดให้เขาฟังเขาคงยากที่จะเชื่อเราเผื่อเขาจะว่าเราด้วยค่ะว่าเอาเรื่องถูกครับแต่แบบที่จำได้สนิทเพราะว่ากุ้งหันไปมองเขาในรถแล้วคุยกับเขามาตลอดทางจนถึงบ้านกุ้งจำหน้าก็ได้พี่กุ้งพูดแล้วกุ้งยังขนลุกพอเมื่อวานเย็นที่รู้อ่ะกุ้งยังป่วยเป็นไข้เลยอ่ะ
คือกลัวตกใจแล้วบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับบ้านเราเลยอ่ะเอาเหรอใช่ย่านไหนครับเนี่ยรู้จักน้องคนนี้นะย่านไหนเนี่ยเอาเป็นว่าไปทางทะเลแล้วกันเนาะโอเคโอเคเข้าใจละอ่ะฮะครับอือฮึแล้วแบบพอมารู้ปุ๊บแบบว่าก็เลยเนี่ยวันนี้ก็ไปคุยกับพระมาพระบอกคิดในทางที่ดีคือเขาไม่ได้มาร้ายแล้วอีกอย่างคือเขาได้กลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าได้ทำบุญอะไรเงี้ยโอ้ผมขนลุกเลยทั้งตัวเลยทำไมฟังเรื่องนี้แล้วผมขนลุกไม่รู้ก็บอกคุยกับเพื่อนเพื่อนก็อึ้งไปนิดแต่เราก็ช็อกครับโอ้โหแล้วคือระหว่างทางที่ขับรถมาส่งเขาเพื่อนก็เห็นน้องเขาเราก็เห็นน้องแต่ที่สำคัญคือเราเป็นคนเอี้ยวตัวหันไปแล้วคุยกับน้องถูกไหมฮะสอบถามว่าไปไหนมาไปไหนมาอะไรน้องเขาขึ้นมาข้างหลังคนขับเขานั่งอยู่ข้างหลังเพื่อนแล้วเราเอี้ยวตัวไปคุยกับเขาแล้วเขาเสียชีวิตกี่วันแล้วครับตอนที่เราไปที่งานศพอ่ะก็วันนั้นอ่ะสวดศพคืนที่5แล้วอ่ะนะฮะแต่เรารับเขามานะคือเขาเพิ่งเสียชีวิตวันแรกครับแล้วเหมือนกับเขากลับบ้านไม่ได้วิญญาณเขาคงแบบรอโบกรถคือเหมือนอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วก็รถที่ผ่านไปก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับขนขาลุกหมดเลยครับก็คือแบบไม่มีใครรับเขาแล้วเผอิญเหมือนกับเราแล้วก็เพื่อนเนี่ยเหมือนจูนติดเห็นเขาตอนนั้นเขาก็โดดมาขวางหน้ารถเลยถูกไหมฮะใช่ใช่เขามาขวางเลยแต่จังหวะเราไม่ได้ขับรถเร็วเพราะเราเพิ่งข้ามเลนมาถูกต้องโอ้ยก็แบบชะลออยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคือเส้นนั้นเราก็จะต้องแบบขับเกือบทุกวันอ่ะครับซึ่งถามว่ามันเปลี่ยวมากซึ่งข้างทางมันจะมีแต่ป่ายางกับป่ากล้วยกว่าจะถึงบ้านเราอ่ะประมาณ 3-4 กิโลได้พี่ซึ่งมันเปลี่ยวมากซึ่งการที่จะรับใครเนี่ยมันยากแต่คือเราเองเราก็เคยตกรถก็เอาละวัดใจอะไรเงี้ยถ้าน้องเขาตกรถจริงเขาจะกลับยังไงเพราะมันไม่มีรถที่จะเข้าไปแน่นอนเราก็ได้ความสงสารนะเนาะแล้วยิ่งบอกทางให้จะไปมันก็ตรงข้ามบ้านเราเองอ่ะคือตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงข้ามครับรู้แต่ว่ามาเนี่ยมาเส้นเนี่ยคือซอยเดียวกับบ้านเราอ๋อเหรอใช่แล้วด้วยความที่เราอยู่บ้านตรงนั้นมานานแล้วไม่เคยเห็นหน้าน้องคนนี้เลยเหรอกุ้งไม่ค่อยอยู่บ้านครับบอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านก็เลยแบบไม่ค่อยได้รู้อะว่าแถวนั้นใครอะไรยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีใกล้ๆเทศกาลสงกรานต์ใช่ๆโอ้โหคุณกุ้งผมว่าเราช่วยเหลือเขาถือว่าเราได้บุญแล้วนะเนาะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ยังช็อกๆอึ้งๆอยู่โอ้เป็นใครเจอก็ช็อกก็อึ้งขนาดผมฟังที่คุณกุ้งเล่าผมยังขนลุกขาผมลุกขึ้นมาเฉยเลยตอนนั้นอะเรารู้สึกตั้งแต่ทีแรกนะหันไปมองเขาตอนที่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่คือกุ้งหันไปถามว่าน้องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวถ้าเกิดมันเลยบ้านพี่อ่ะพี่ไปส่งที่บ้านให้ไหมอะไรเงี้ยเพราะเรานั่งกันมาแบบนานน้องเขาก็ไม่มีทีท่าอะไรครับไหนๆก็ใจก็คิดหันไปบอกเพื่อนแบบส่งน้องเขาก็ได้เนาะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะหน้าบ้านเราหรือเปล่าเลยตอนนั้นเราก็ไม่ทันใจอะไรพอเราถึงหน้าบ้านเราน้องก็บอกออกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านเราเลยแล้วปกติบ้านเนี้ยเขาจะไม่ค่อยเปิดบ้านซึ่งก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จักเขาเหมือนกันครับผมด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้ววันนั้นกลับมาแล้วเห็นน้องเขาผมว่าด้วยความมีน้ำใจของคุณกับเพื่อนแหละครับน้องกุ้งด้วยความมีน้ำใจของเราทั้งคู่แหละแล้วก็ผมเชื่อว่าการทำสิ่งแบบนี้ผมคุณกุ้งกับเพื่อนจะได้รับสิ่งตอบแทนดีๆเกิดขึ้นเนาะว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็แต่ขอให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณกุ้งแล้วก็เพื่อนคุณกุ้งนะครับแล้วผมเชื่อว่าน้องกลับไปถึงพี่ขวัญเหมือนกันไหมคะขอบพระคุณครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องวิญญาณน้องที่เขามาโบกรถเนี่ยคงจะแบบว่าอยากกลับบ้านมากๆอ่ะอยากกลับบ้านมากๆเขาคงไม่ได้แบบมาตั้งใจทำให้เรากลัวเพราะดูเพราะฟังจากเล่าแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาเหมือนเราคุยกับคนปกติเขาไม่ได้มาหลอกเลยนะใช่โอ้ขนลุกเขาเดินเข้าบ้านเข้าไปแบบเฉยๆอ่ะครับแต่เราอ่ะผิดสังเกตตรงที่ว่าเขาขาวไปหมดทั้งตัวเลยแต่อีกใจนึงเพื่อนบอกเฮ้ย
เขาเพิ่งไปเล่นน้ำมาอาจจะปะแป้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาขาวเดี๋ยวนะเขาขาวถึงขนาดว่าเหมือนอารมณ์เหมือนแบบแป้งเหมือนเอาดิซอฟต์ไปอยู่ในตัวเขาอะแบบขาวซีดๆทั้งที่คือในรถเก่งเนี่ยเราก็ดับไฟมืดใช่ปะครับครับเออแต่หันไปมองเขาทีไรเขาก็คือขาวอยู่งั้นอะเออจนกระทั่งเขาเดินข้ามฝั่งกลับบ้านเขาไปเราก็ยังมองจนกระทั่งเขาเดินเข้าประตูรั้วเลยนะครับเออโหดีนะอันนี้อย่างที่บอกที่ขวัญพูดไปเมื่อกี้ว่าเขาไม่ได้มาหลอกหรอกเขาเหมือนมาติดรถมาถ้าเขาหลอกนะสมมตินะถ้าเขาหลอกว่าระหว่างที่เราหันหลังไปคุยกับเขาหันหลังคุยกับเขาพอจอดปั๊บแล้วเขาหายวับไปหายวับไปแล้วเขาไปยืนโผล่อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลอกถูกไหมใช่แต่อันนี้คือเขาเปิดประตูรถแล้วเขาก็บอกขอบคุณค่ะพี่เออแล้วเขาก็เดินข้ามฝั่งไปเฉยๆซึ่งเหมือนคนปกติอ่ะครับแต่เรื่องนี้เราก็ไม่ได้เล่าให้ญาติเขาฟังถูกไหมไม่เพราะว่าเราครับคือเราเล่าไปเขาคงไม่เชื่อเราหรอกโอ้ได้บุญจังเลยอ่ะได้บุญมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นส่งเขาถึงบ้านเนาะเข้าใจเขาเจออารมณ์แบบนี้ใครก็ไม่ไหวเรากุ้งพี่ก็ตกใจเหมือนกันเขามารู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบก็ยังไม่กล้าขับไปนอนบ้านนู้นก็ยังกลัวน้องอยู่แสดงว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะไม่เข้ามาอยู่บ้านแม่หลังข้างในอ๋อมันก็ห่างจากตรงนี้ไม่มากหรอกแต่ก็ยังไม่ได้ไปนอนบ้านนู้นครับผมยังกลัวอยู่น้องเขาคงรู้แหละคงรับรู้เลยว่าเรากลัวเพราะว่าพรุ่งนี้เผาน้องเอาหรอก็ตั้งใจจะไปอยู่โหดีจังเลยครับอือฮึไปร่วมส่งน้องอยู่ใกล้บ้านครับมีคุณฟังหลายท่านส่งข้อความมาครับจากคุณ9067บอกว่าหลอนมากเลยค่ะแล้วก็คุณป๊อปกระทุ่มแบนบอกว่าเรื่องคุณกุ้งผมว่าเป็นเรื่องดีครับใช่ฮะผมฟังแล้วผมรู้สึกดีอ่ะแต่ว่าผมขนลุกตามคุณกุ้งไปด้วยอือฮึมีคุณเดือปลิงแล้วก็ศิลป์หลวงพ่อกวยถามเรื่องทะเบียนรถมาแม่โอ้เล็กเด็ดเออเอาแล้วแต่คุณกุ้งนะอันนี้ขอญาตแล้วกันนะครับแล้วแต่คุณกุ้งเลยนะฮะนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับฟังแล้วก็ชื่นใจดีเหมือนกันนะครับแต่ใครไม่เป็นคุณกุ้งไม่รู้หรอกว่าตัวเองเจอแบบนี้มันหลอนนะก็ยังคิดอยู่นะพี่ร่วมทางกันมาตั้ง3-4 กิโลแล้วเรามารู้ว่าเขาไม่ใช่คนแล้วระหว่างที่เราถามพี่ก่อนถามพี่ก่อนถามอีกนิดนึงระหว่างที่เราคุยกับเขาเนี่ยอากับปริยาเขาเป็นยังไงเขาดูเป็นเด็กอารมณ์ดีไหมเขาก้มหน้าเขาก้มหน้าอยู่กับกล่องข้าวเขาอะครับตอนนั้นใจเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเขาจะควักอะไรขึ้นมาหรือเปล่าก็คือระแวงด้วยว่างั้นถูกไหมฮะกลัวว่าเขาจะมีอะไรกลัวจะแบบเป็นโจรเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะพี่มิจฉาชีพมันก็เยอะครับแต่เราก็คือวัดใจแล้วแหละอะไรเงี้ยคิดไปแค่ว่าถ้าน้องก็ตกรถจริงๆเขาคงกลับบ้านไม่ได้แล้วระยะทางมันก็ค่อนข้างไกลแล้วการที่จะมีใครแบบจอดรับเขาในเวลาเนี้ยมันยากมันน้อยมากน้อยมากจริงใช่เหมือนอย่างทีมงานทั้งหลังถามว่าแล้วคุณกุ้งค่ารับเขาขึ้นมาได้ยังไงบอกก็วัดกันเอานะแต่ผมว่าเนี่ยครับผมเชื่อย้ำย้อนคำหนึ่งที่ผมชอบพูดอยู่แบบว่าคนดีผีคุ้มแล้วคุณเป็นคนดีแล้วคุณเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนเนี่ยสองคนแล้วก็ผีคุ้มจริงใช่ไหมเออผีคุ้มจริงเขาก็มาเขาก็แบบเขาก็อยากกลับบ้านเนาะเข้าใจเนาะฟังแล้วก็เศร้าดีเหมือนกันเรื่องนี้นะครับอ่ะคุณกุ้งไงขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอให้หายป่วยเร็วๆนะเพิ่งกลับมาจากระยองเหมือนกันเพิ่งกลับมาวันนี้เลยอากาศร้อนมากจังหวัดระยองอ่ะใช่ใช่วันนี้ร้อนมากเนาะร้อนจนปวดหัวดูแลสุขภาพด้วยนะคุณกุ้งนะค่ะขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาคุยเรื่องนี้กับเรานะครับแล้วคืนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ยคนเดียวเลยค่ะเหรอลองดูดีๆดิดูดีๆไม่หรอกน้องเขากลับบ้านแล้ว ยังไงก็ขอบคุณมากๆคุณกุ้งนะครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเจี๊ยบครับนะฮะน้องเจี๊ยบบอกว่าวันนี้มีประสบการณ์สยองขวัญจะมาเล่ากับพวกเราฟังด้วยนะครับสวัสดีครับน้องเจี๊ยบครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนจากทางบ้านทาง Facebook ทาง YouTube ด้วยนะจ๊ะครับผมกี้ฟังเรื่องน้องกุ้งเมื่อกี้ถ้าเป็นเราก็นะหลอนน่ะเนาะน้องๆใช้ได้เหมือนกันเนาะขนลุกด้วยหลอนขนลุกไปด้วยแล้วก็พี่ขวัญฟังเนี่ยบอกตรงเดียวขนลุกขาขนขาลุกขึ้นมาฟูบเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันฟังเรื่องนี้นะครับอ่ะตอนแรกก็รอลุ้นเหมือนกันนะว่าระหว่างที่น้องก็อยู่หลังรถแล้วเราอยู่น้องหายวับไปอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกพี่คิดอย่างนั้นเลยนะใช่ฟังเรื่องไปแล้วก็จินตนาการตามนะพี่นะเออมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเนาะนะครับนี่ครับคือการเสน่ห์ของการฟังรายการเดอะช็อคผ่านทาง
วิทยุของเรานะครับการจินตนาการของคนเราไม่เหมือนกันจริงๆใช่พี่นะอ่ะมาถึงที่เรื่องราวของน้องเจี๊ยบดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องเจี๊ยบเนี่ยมีประสบการณ์สยองขวัญจะมาเล่ากับพวกเราฟังด้วยใช่แต่ครับขออนุญาตอิงนิดนึงพอดีเห็นพี่ป๋องเพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็ดันเคยมีประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วค่ะครับมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวไปกับคุณอาไปกับพี่ชายครับแล้วก็เราตกลงที่จะเลือกไปจังหวัดที่เงียบสงบแล้วพอดีจังหวัดนี้เขาเพิ่งเปิดให้ท่องเที่ยวได้ไม่เท่าไหร่ก็เลยอยากไปสัมผัสธรรมชาติเราเลือกที่จะไปที่จังหวัดโอกินาวาโอกินาวาเป็นเกาะเล็กๆครับเราด้วยความที่เป็นเกาะเล็กๆค่ะไม่ได้กว้างขวางเราก็ไปกันแค่3วัน2คืนครับไปพักที่โรงแรมหนึ่งซึ่งดูจากภายนอกไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็ดูดีทันสมัยไม่ได้น่ากลัวอะไรพักไปคืนแรกไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นครับนะคะเราก็เที่ยวเล่นกันตามปกติพอมาคืนที่สองด้วยความที่เหนื่อยเพลียละคุณอาเนี่ยก็ขอพักอยู่ที่ห้องขอนอนแต่ว่าเจี๊ยบกับพี่ชายเนี่ยยังเปรี้ยวอยู่แรงยังเหลือ เดี๋ยวจะกลับไทยละขอไปเดินเที่ยวถนนคนเดินของญี่ปุ่นเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเราก็หนูก็ไปกับพี่ชายสองคนเดินเที่ยวกันได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคุณอาโทรศัพท์มาว่าอยู่ไหนกันกลับมารับหน่อยได้ไหมกลับมารับอาขอไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ขยันขยอให้ไปด้วยกันยังไงก็ไม่ไปเหนื่อยเพลียเมื่อยปวดขาไม่เอาละจะนอนละตามภาษาคนแก่นะพูดกันง่ายๆอันนี้โทรตามมารับหน่อยอยากไปด้วยอ่ะโอเคอยากไปด้วยก็หนูก็นั่งแท็กซี่กลับมารับคืนนั้นก็ออกไปเที่ยวกลับมาก็ประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งก็นอนหนูนอนห้องเดียวกับคุณอาพี่ชายนอนแยกอีกห้องหนึ่งหนูก็นอนไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกแปลกประหลาดไม่ได้รู้สึกขนลุกหรือถึงความผิดปกติใดทั้งสิ้นก็ประจำทุกที่จะสวดมนต์แล้วก็นอนนะคะคืนนั้นผ่านไปยังไม่ทันจะเช้าดีแค่ตีห้ากว่าคุณอาเนี่ยรีบปลุกคือมันยังไม่เช้าแล้วเราก็เหนื่อยมากหนูก็แอบหงุดหงิดนิดๆว่าทำไมต้องตื่นเช้าขนาดนี้เขาก็มีอาการหงุดหงิดงุนง่านโมโหตื่นเตือนรีบเก็บเสื้อผ้าไปแล้วหิวละหนูก็ตีห้าหนูก็ไม่อยากเถียงอะไรมากหนูก็รีบเก็บของเก็บกระเป๋าครับซึ่งเก็บแบบโล่งๆมากซึ่งปกติคุณอาจะเป็นคนเรียบร้อยจะเป็นคนใจเย็นแต่วันเนี้ยมีอาการแปลกๆผิดวิสัยผิดวิสัยเราเห็นสีหน้าค่าตาเห็นอากัปกิริยาไม่ปกติก็ไม่เป็นไรอ่ะรีบหนูก็รีบเก็บของลงไปข้างล่างตัวหนูเองเนี่ยซื้อขนมมาครับครึ่งโหลซื้อมาเยอะด้วยลืมอยู่ในตู้เย็นข้างบนในห้องพักในห้องพักหนูก็บอกอาว่าลองก่อนลืมขนมเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปเอาคุณอาบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปเอาทิ้งไปเลยเดี๋ยวซื้อใหม่หนูก็เฮ้ยขึ้นไปแป๊บเดียวเองนะนี่ทำไมต้องไปลงทุนซื้อใหม่ไหนก็ซื้อมาแล้วอ่ะแกก็บอกไม่ต้องก็สรุปก็ไปกันที่ห้องอาหารบรรยากาศมันก็แปลกๆครับสักพักพี่ชายกับคุณอาเขาก็มาถามหนูว่าเจี๊ยบห้อยพระอะไรมาถามหนูว่าหนูห้อยพระอะไรหนูก็บอกอ๋อน่ะหนูก็ติดคออยู่เป็นพ่อปิยะกับพนังเรือล่มครับห้อยแค่นี้เหรอห้อยแค่นี้ค่ะก็คือที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อคืนนี้ตอนประมาณตีสาม
ครับแกก็นอนแกก็นอนอยู่รู้สึกปวดท้องฉี่อยากจะเข้าห้องน้ำแกก็ช่วงพลิกตัวมันจะเป็นเตียงคู่นะคะหนูนอนติดหน้าต่างคุณอานอนติดห้องน้ำแกก็พลิกตัวหันมาทางหนูเพื่อที่เหมือนกับคนสะดุ้งตื่นอะเนาะพลิกตัวหันมาแกบอกว่าแกเห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่ใส่ชุดเหมือนนักรบญี่ปุ่นนั่งคล่อมตัวเจี๊ยบแล้วก็บีบคอแบบขยำคุณอาเห็นยังไงพนักงานสะดุ้งตกใจแต่ไม่กล้าที่จะพลิกตัวกลับมาคุณอาบอกกลัวมากเพราะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเหมือนจะเอาเลือดเอาเนื้อจะแบบโอ้โหนั่งเขย่าคอเขย่าคุณอาไม่กล้าพลิกตัวกลับมาหลับตาครับหลับตากลัวแกบอกว่าแกหลับตาไปประมาณ15นาที20นาทีครับคือกั้นใจหลับเลยเพราะว่ากลัวกลัวที่กลัวผู้ชายคนนั้นน่ะครับจะเดินมาแกก็หลับตาพอสักพักหนึ่งแกตัดสินใจกลั้นใจนึกถึงคุณพระคุณเจ้าของแกแหละลืมตาขึ้นมาผู้ชายคนนั้นก็ยังอยู่แต่เป็นอาการแบบนั่งคะนั่งขอบเตียงเราก็หันมานั่งมองหน้าหนูครับแบบนั่งมองเฉยๆไม่ได้ไม่ได้บีบคอละคุณหาก็พอละสงสัยเขาจะไม่ไปก็สวดมนต์ขอร้องถ้าเกิดลูกหลานหรือว่าตัวเองทำอะไรไม่ดีผิดไปเนี่ยขอโทษแต่ชุดที่เห็นน่ะเหมือนเดิมคือเป็นชุดซามูไรชุดทหารญี่ปุ่นครับแกก็หลับตาแต่ไม่ได้หลับเพราะหลับไม่ลงแล้วแกก็พยายามให้มันเช้าแต่มันไม่เช้าสักทีแกไม่ไหวแล้วแกก็เลยปลุกหนูแกก็ถามว่าเมื่อคืนเนี้ยนอนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอตัวหนูเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพี่ขวัญเอ้ยหลับสบายมากด้วยความที่เราเหนื่อยเหนื่อยเราเพลียจากการเที่ยวจากการเดินหรือเปล่าใช่ใช่ด้วยนะด้วยมั้งไม่รู้สึกอะไรเลยแกก็มาขอดูพระด้วยแล้วนั่นคือเหตุการณ์ที่คุณอารีบตื่นรีบปลุกเราเพราะว่าแกอยู่ไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่ให้เราเนี่ยขึ้นไปเพราะว่าผีตัวนั้นที่เห็นน่ะมันมาไม่ดีเอาซะเลยอ่ะพี่ขวัญนั่งค่อมตัวเราทั้งตัวเราก็พยายามจะบีบคอบีบแล้วย้อนกลับไปตอนเมื่อตอนหัวค่ำที่เรากลับมาเราออกไปเดินแล้วคุณอาโทรศัพท์มาแกรู้สึกว่าแกขั้นเนื้อขั้นตัวแกอึดอัดแล้วแกก็เห็นสิ่งผิดปกติในห้องพักอะไรเป็นเงาแบบแกก็เลยรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ไม่อยากอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้เออมาตามมารับด้วยอะไรอย่างนี้ใช่จะเหนื่อยจะเพลียขนาดไหนก็นอนไม่หลับครับมันมีอะไรรบกวนแปลกๆแต่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากโอ้โหสรุปคืนนั้นแกลดเดชบุญที่ตัวหนูไม่รู้สึกไม่เห็นไม่พบไม่เจอครับกลับกลายเป็นแกเนี่ยนอนกลัวอยู่คนเดียวไม่ไหวโอ้โหต้องเรียกต้องปลุกซึ่งมันน่ากลัวมากแต่หนูไม่ได้เจอเองไงนั่นน่ะสิแล้วพี่ชายเราอะพี่ชายหนูไม่เจออะไรเลยค่ะโอ้แสดงว่าตื่นเช้ามาลงมาทั้งหมดเลย3คนอาก็มาเล่าให้พี่ชายฟังก่อนใช่เพราะว่าเขาไม่กล้าเล่าให้หนูฟังไอ้เราก็หงุดหงิดว่าทำไมอาตื่นเช้าหนูที่ไปไหนหนูหงุดหงิดมากแต่ก็คิดว่าแกคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างเพราะว่าปกติแกไม่ใช่คนแบบนี้ที่ใช่ใช่ปกติแกไม่ใช่คนแบบนี้แล้วแกก็เป็นคนแบบดวงแข็งครับโอ้มาเจอดองนะหนูอึ้งเลยตรงใจเหมือนกันแต่พอกลับมาเราก็มาสืบประวัติเนาะครับก็คือด้วยความที่รู้ๆกันของประเทศญี่ปุ่นเขามีสงครามนะพี่เนาะแล้วคนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชาตินิยมครับพอเขาแพ้สงครามเขาก็ฆ่าตัวตายพวกที่เป็นทหารเนี่ยคว้านท้องตัวเองแล้วก็มีบ้างที่กระโดดหน้าผาครับซึ่งหน้าผานั้นอะเราก็ไปเดินเที่ยวมาแต่เราไม่รู้ประวัติเราไม่รู้ถึงความน่ากลัวเราก็เป็นหลานล่าเดินเล่นถ่ายรูปแต่ถ้าย้อนกลับไปหน้าผานี้คือหน้าผาที่คนที่โอกินาว่าเนี่ยเขามากระโดดฆ่าตัวตายกัน
ป็นร้อยจริงเหรอแต่เราไม่รู้ไงพี่เออเหรอใช่เขามากระโดดฆ่าตัวตายกันเป็นร้อยเหรอใช่หนีความอัปยศในใจเราก็ไม่รู้อะเนาะเราไม่ได้สืบประวัติเราไม่ได้อะไรสวยไม่ได้สวยฟินตอนเที่ยวก็ยังฟินอยู่โอ้โหถือว่าน่ากลัวคุณอาหนะน่ากลัวไม่ใช่เชียบกลัวไม่คงก็คงจะตามมาหรือเปล่าหนูคิดว่าคงเป็นทหารญี่ปุ่นเก่าอ่ะแต่ว่าบอกคุณผู้ฟังก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอแบบนี้ใช่ค่ะไม่ใช่เดี๋ยวกลัวไม่ต้องไปเที่ยวกันนะฮะนะครับยกเลิกตรงยกเลิกทัวร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็ฝากด้วยกันโอ้เรื่องนี้น่ากลัวดีน้องเจมส์น่ากลัวดีนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าห้อยพระอะไรห้อยพระอะไรนะครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะที่โอกินาวานั่นเองใช่ค่ะครั้งหนึ่งเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นบอกตรงจะไม่เคยไปเลยญี่ปุ่น